สะใจเลยครับธีรศักดิ์นาคประสงค์ต้องแก้ไขนะครับเมื่อสักครู่ชลบุรีเทคแอร์ฟอร์ส 3-1 ครับพิษณุโลกนำเสิร์ฟดีครับแล้วจะทุยให้สั้นมาที่ยามบีนครับพอจังหวะได้ตีแบบนี้ก็บล็อกลำบากครับค่อนข้างชิดครับจังหวะขึ้นสั้นของยามบีนทาวเวอร์หรือว่าชื่อไทยของเขานะครับกฤษดานินสวัยนะครับด้วยความสูงคุณเอก202เซนติเมตรนะครับสูงมากครับแล้วก็เป็นคนที่คล่องตัวด้วยนะฮะเอาละครับถ้าจังหวะบอลล้นมาถ้าอยู่หน้าตาข่ายแบบนี้ล้นมาไม่ต้องทำอะไรมากครับกดลงไปครับยามีนเมื่อสักครู่3-3ครับรัชภูมินี้พยายามที่จะตามไปเล่นจังหวะด้านหน้าตาข่ายนะครับแต่ด้วยความสูงที่เป็นรองครับทำให้เสียเปรียบคณิตศิลปศรครับเสิร์ฟบอลแรกมาดีครับแล้วมาจังหวะให้มือเดียวแล้วลูกนี้ธีรศักดิ์ขึ้นเต็มครับธีรศักดิ์นี่ก็เคยเล่นให้กับชลบุรีมาด้วยครับแล้วก็เล่นให้กับสโมสรกรุงเก่านะครับก่อนที่จะย้ายกลับมาเหมือนเป็นบ้านเกิดด้วยนะครับที่สุนโลกราชภูมิ3ทองครับเสิร์ฟเบาๆครับเอาละครับบอลแรกมาดีแล้วไหลมาจังหวะนี้ยามีนติดแล้วมาสวนขึ้นกลับไปต้องยกคืนกลับมาก่อนครับแล้วลูกนี้ครับมาถือว่าทำได้ดีครับนราจันแก้วคือฟอร์มของนราในรายการนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่รอบแรกนะครับสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับครับเอาครับจังหวะขึ้นมาแดนหลังอู้ตียักเข้าทัวร์เลยครับลูกนี้โอ้สิทธิชัยนี่หงายครับเหมือนจะมีฟาวตาข่ายก่อนนะครับจังหวะรับล้นมาก็เป็นแต้มไปแล้วครับเป็นยามินเสิร์ฟครับของชลบุรีอ้าวมีเสียงขอเวลานอกหรือเปล่าครับหรือว่าเช็คตำแหน่งพลาดนะครับน่าจะเป็นเช็คตำแหน่งพลาดนะครับในการเสิร์ฟนั่นนะครับตำแหน่งเสิร์ฟพลาดครับโอ้โหต้องคืนแต้มไปครับคราวนี้เป็นวิง46โตโยต้าพิซซิโร่ครับที่ขึ้นนำ6-4คะแนนนะครับบอลเสิร์ฟของกฤษดาไกลมากครับจังหวะนี้พยายามจะกดให้มันลงแต่จังหวะเหมือนกับจะเทคตัวช้าไปหน่อยครับกฤษดาสมคเนนี่ก็เป็นดีกีทีมชาติไทยนะครับเป็นคนที่เสิร์ฟได้ดีนะครับใช่ครับจะเสิร์ฟหนักมากครับใช่ครับยามินครับเสิร์ฟคราวนี้ถูกครับเอาครับจิตตะคายสินชัยแล้วรัชภูมิยกขึ้นมาให้กับจังหวะนี้นราครับตีแล้วฟาวอีกหรือเปล่าครับเหมือนจะฟาวตาข่ายอีกแล้วนะครับเนี่ยครับดูเหมือนจะมีปัญหาพอสมควรครับช่วงต้นทั้งสองทีมนะครับไม่ใช่แค่ชลบุรีอย่างเดียวเนี่ยครับมีการขึ้นชิดตาข่ายขึ้นบล็อกแล้วก็ฟาวนะครับเสิร์ฟมาบอลแรกดีครับมาหัวสาวคราวนี้เส้น3เมตรเป็นแต้มของทางชลบุรีครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับตอนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยมาซุปเปอร์ลีกในประเภททีมชายก็ได้เริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนบอกอยากดูทีมชายคราวนี้ครับได้ดูในรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนในประเภททีมหญิงนะครับจะถ่ายช่วงเวลา14:00 น.นะครับบางกอกกลาสนะครับเวลาเริ่มทางเทคนิคครั้งที่1นะครับกลับเข้าสู่การแข่งขันครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีก2015นะครับในคู่ชิงชนะเลิศของประเภททีมชายครับเพิ่งจะเริ่มต้นเซตที่1นะครับชลบุรีอีเทคแอร์ฟอร์สพบกับทางวิง46โตโยต้าพิซซูโร่นะครับเป็นพิซซูโร่นำอยู่นะครับขณะนี้แล้วก็เป็นแต้มแรกหลังจากกลับมาเล่นกันใหม่อีกครั้งครับเป็นของชลบุรีจังหวะขึ้นของพิษณุหันคำตันนะครับนี่ก็วัย28ปีแล้วครับครับพิษณุตองทูครับดาวตบทีมชาติพม่าเสิร์ฟจังหวะนี้สินชัยมาบอลแรกมาดีครับแล้วจังหวะขึ้นของนราเอาเลยครับปิยรัตน์ยกสูงทิ้งไว้ก่อนครับต้องแก้ไขโอกาสเป็นของพิษณุโลกราชภูมิยกมาแดนหลังแล้วจังหวะนี้กฤษดาครับตีฉีกซ้ายครับแล้วอุ้ยออกไปครับนี่คือเลือกนะครับกฤษดาสมพเนตรเลือกจากเส้น3เมตรเลยครับ
เลือกไปทางซ้ายมือของตัวเองครับแต่ฉีกมากไปหน่อยครับเป็นแต้มของทางชลบุรีเทคแอร์ฟอร์สของทูครับเสิร์ฟ8ต่อ8คะแนนครับตอนนี้บอลแรกชิดไปหน่อยครับยังพอได้มากพยายามตีแก้ไปแล้วพูดไปแย่งกันเองครับจังหวะสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโจโจทุยนะครับนี่ครับไปแย่งปิยรัตน์ทุ่งทับไทยเล่นครับเก้าต่อแปดคะแนนครับสุชัยศรีภูมิครับเสิร์ฟกระโดดเสิร์ฟติดตะข่ายครับสำหรับเดอะแพทนะฮะเก้าต่อเก้าคะแนนยังไม่ห่างใช่ครับหลายคนถามนะครับว่าชลบุรีความจริงมีตัวต่างชาติขออภัยมีตัวทีมชาติถึง3คนนะครับแต่ก็ที่คุยกับทีมงานก็ได้รับรายงานนะครับว่าการส่งชื่อทีมชาติส่งได้3คนลงสนามต่อมาได้2คนนะครับทำให้ตัวเซตทีมชาติไทยคุณเอกนะฮะอย่างทางของชลบุรีใช่ไหมร้านจิตเจริญสุขใช่ครับเป็นแค่ตัวสำรองเพราะมียามีนกับกิติคุณนะครับอยู่ด้านหน้าใช่คือก็มองอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าจิรายุรักษาแก้วตัวตบอีกคนหนึ่งของชลบุรีมาอยู่ในทีมเนี่ยจะต้องตัดไข่ออกครับใช่ครับเพียบเลยครับคราวนี้พอดีเจมจิติดถ่ายละครอยู่นะครับช่วงนี้เจมจิเจ็บมือนะครับก็ชื่อเหมือนกันนะครับดาราและเจมจิเลยนะฮะใช่ครับเจมจิรายุทั้งคู่นะครับเอาละครับกลับมาชมกันต่อดีกว่าครับ10ต่อ10คะแนนครับสุภชัยจิตจำรูนครับเสิร์ฟบอลแรกต่ำไปหน่อยครับยังได้อยู่แล้วคราวนี้ขึ้นตีจังหวะนี้ได้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่มีหน้าตาใช้ได้เลยนะครับสำหรับเล่นชลบุรีเมื่อสักครู่นี้นะครับหมายเลข7นะครับเนี่ยครับคณิตศิลปศรปัจจุบันนี้อายุ20ปีได้นะคณิตเสิร์ฟครับแล้วเสิร์ฟออกไปเองครับ ต้องคุมอารมณ์กันหน่อยครับเสียสมาธิไม่ได้นะครับ11เท่ากันนี่ครับเป็นทางพิษณุโลกเสิร์ฟครับรัชภูมิสารทองครับเสิร์ฟแล้วบอลแรกไม่ดีครับกิติคุณมาขนานเส้นทางฝั่งซ้ายดูครับเสิร์ฟมาตั้งรับอยู่แล้วครับกิติคุณเนี่ยครับโตแล้วมันโดนกลิ้นไปหน่อยครับบอลหลุดออกไปเลยรัชภูมิครับเสิร์ฟย้ำมาจังหวะนี้มาโดนตะข่ายเล็กน้อยครับโจโจทุยยกขึ้นมาให้กับกิติคุณตีใส่จังหวะนี้มาขุดไม่ขึ้นครับด้านหลังฝ่ายชายเวลาแก้ไขสถานการณ์ทำได้ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเพียงแค่ยกสูงๆไว้ก่อนครับเพราะแต่ละคนก็ส่วนสูงนี่สูงอยู่แล้วครับก็วัดกันครับไม่ว่าจะเป็นตัวตีหรือว่าตัวบล็อกครับได้ประจันกันเต็มๆครับคือพอยกสูงไว้เนี่ยช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีมากขึ้นใช่ครับแล้วบล็อกก็จะเห็นนะครับว่าจะไปทางไหนเอาครับเสริมง่ายๆครับจังหวะนี้แล้วจังหวะสั้นมาแล้วไม่เข้าใจกันครับต้องแก้ไขครับโอกาสเป็นของพิษณุโลกครับราชภูมิยกขึ้นมาสั้นให้กับธีรศักดิ์เรียบร้อยครับแต้มนี้บอลเดลมาทันทีครับหลังจากที่ชลบุรีแก้ไขข้ามาครับนี่ครับยามีต้องพยักหน้าขอโทษเลยครับจังหวะที่เขาพลาดเองครับขยับแต้มหนีอีกครั้งครับ13ต่อ12กฤษดาสมคเนครับกระโดดเสิร์ฟครั้งที่2นะคุณเอกครับนาทีเสิร์ฟออกแบบนี้ครับกฤษดายังไม่ดีขึ้นนะครับคงยังต้องกะระยะใหม่อีกครั้งนะครับยามีนครับลงไปอยู่ล็อกหลังแล้วเป็นคนเสิร์ฟครับกฤษดานิวสวัยครับเสิร์ฟบอลแรกห่างครับนารายกขึ้นมาก่อนครับกฤษดาตีใส่บล็อกแล้วแม่ยังใช้เท้าเกี่ยวไว้ครับโอ้สุภชัยศรีภูมิครับนี่ครับพอต้องแก้ไขครับขึ้นบล็อกเลือกบล็อก3คนเลยนะครับกฤษดาตีให้ผ่านครับในสนามมี2กฤษดานะครับนี่ครับกฤษดานิวสวัยแล้วก็ทางฝั่งของพิษณุโลกก็มีกฤษดาสมคณีเอ้าแล้วเสิร์ฟเสียไปเองครับกฤษดาแต่ส่วนใหญ่เราจะคุ้นชื่อกันมากกว่าในนามของยามีนครับก็ถือว่าเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจได้ดีนะครับที่เลือกเล่นวอลเลย์บอลครับตอนแรกบอกว่าอยากเล่นบาสครับเสิร์ฟแตะยอดเบาๆครับแล้วจังหวะนี้ขึ้นสั้นมาแล้วก็เป็นพิษณุครับไม่เหลือครับลูกนี้ขึ้นง่ายๆฮะต้องชมครับดูครับคือบอลเสิร์ฟมาดีนะครับแต่บอลแรกดีมากครับพิษณุแล้วก็ตัวเซตง่ายๆครับกดลงเส้น3เมตรไปเลย
บอลเสิร์ฟของโจโจทุยชนะได้ครับบอลแรกน่ารัชภูมิให้กับสุภชัยครับตีแล้วเหมือนจะลงมาแล้วผิดจังหวะหรือเปล่าครับดูกระเพกกระเพกเล็กน้อยใช่ครับเมื่อสักครู่ลงบนเส้นนะครับนี่ครับแต้มยังสูสีมากครับ15-15บอลแรกห่างครับอุ้ยต้องแก้ไขมันแก้ไม่ได้ครับลูกนี้พอยกเซตมาครับชิดตะข่ายเพื่อร่วมทีมเล่นไม่ได้แล้วเป็นพิษณุโลกครับที่ขึ้นนำในช่วงเวลานอกทางเทคนิค16-15เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงครับครับกลับมาชมกันต่อครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีก2015นะครับในคู่แรกของวันนี้ก็เป็นรอบชิงในประเภททีมชายนะครับชลบุรีอีเทคแอร์ฟอร์สพบกับพิษณุโลกครับสถานการณ์นะครับก็เป็นทางฝั่งของพิษณุโลกที่นำอยู่16-15ครับแล้วจังหวะขึ้นมาลูกนี้ทำได้ดีครับห่องชูในช่วงเซตแรกยังถือว่ายังประคองกันดีนะครับจังหวะตบไม่ค่อยผิดพลาดเท่าไหร่ครับแล้วก็ฝ่ายบล็อกก็ยังทำหน้าที่ไม่ได้นะครับในการบล็อกทำแต้มของทั้งสองทีมห่องชูครับเสิร์ฟบอลแรกศรีชัยทำได้ดีครับราชภูมิยกขึ้นมาแล้วนราใส่เต็มแรงครับโอ้บล็อกคู่ยังจับนราไม่อยู่ครับนี่ครับอย่างที่บอกครับว่านราจันแก้วเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับสำหรับการแข่งขันในรายการนี้สุภชัยศรีภูมิครับจะเป็นคนเสิร์ฟในประเภททีมชายนี้กระโดดเสิร์ฟกันทั้งนั้นเลยครับจังหวะนี้พลาดอีกแล้วครับคือแต้มได้แต้มเสียเนี่ยมีสิทธิ์เท่ากัน50-50นะครับอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็อยู่ในฟอร์มของวันนั้นๆนะครับในการเสิร์ฟด้วยและการกระโดดเสิร์ฟมันจะสำคัญตรงการตั้งบอลแรกครับถ้าตั้งบอลแรกไม่ดีก็น่าจะเป๋พอสมควรครับพิษณุครับเสิร์ฟเบาๆครับดูครับพยายามจะยิงมาที่กฤษดาครับคือพยายามจะเสิร์ฟตัดเกมรุกนะครับของกฤษดาแต่ว่ากะน้ำหนักเนี่ยพลาดครับทิศทางมาดีนะใช่ครับยังเช็คกันดียังให้เสียงกันดีครับเมื่อสักครู่สุภชัยจิตจำรูนครับเสิร์ฟบอลแรกมาดีครับแล้วจังหวะขึ้นมาลูกนี้ครับกิติคุณพิษณุโลกยังได้อยู่กฤษดาแตะยอดเบาๆครับเอาละครับโอกาสของชลบุรีโจโจทุยกับยามีนครับพลาดกันเล็กน้อยนิดเดียวครับโอ้จังหวะนี้พลาดกันดูครับจังหวะที่บอลเดลมาเนี่ยครับมันเหมือนผิดจังหวะไปนิดเดียวครับโอ้เสียดายครับโจโจทุยไม่รู้ว่ายามีนอาจจะคิดว่าจะให้กับกิติคุณก็เหมือนขึ้นหลอกนะครับแล้วกิติคุณเนี่ยก็คิดว่าจะให้ยามีนครับเลยเป็นจังหวะที่กั๊กกันเลยครับลูกนี้และจังหวะนี้เป็นการเล่นบอล2จังหวะนะครับเนี่ยครับผิดพลาดอีกแล้วครับโอ้ช่วงปลายเสร็ครับ20-17คะแนนฮะนี่ครับน่าจะไปคล้ายๆกับเป่าว่าผู้สินครับโจโจทุยจังหวะที่เขาเล่นบอล2จังหวะนะครับโดนใบเหลืองแล้วก็เป็นชลบุรีขอเวลานอกนะครับครั้งแรกตามหลังอยู่3แต้มครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยทางองค์การส่งเสริมกิจการนมแห่งประเทศไทยครับผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทยเดนมาร์กนมไทยเดนมาร์กนมโคสดแท้ 100% นะครับร่วมด้วยทางแกนสปอร์ตสมาร์ทโฟน iMobile ครับฟาร์มเฮ้าส์ Mitsubishi Air ครับ Isuzu Leicester ให้ Leicester ดูแลคุณอิชิตันชาจักใจชงสุดฝีมือและโรงพยาบาลนนทเวชนะครับในช่วงของคู่แรกนะครับที่เราบอกกันไปคือจะเป็นชลบุรีแท็กแอร์ฟอร์สพบกับทางพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายสองจะเป็นคู่ประเภททีมหญิงนะครับใครที่สะดวกรับชมผ่านหน้าจอก็สามารถชมกันได้นะครับทาง SMTV แล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะมารับชมบรรยากาศสดๆก็สามารถเชิญได้นะครับมาร่วมกันสร้างสีสันที่นี่ครับ MCG Hall The Mall งามมงวานครับกลับมาสู้กันต่อครับต้องแก้ไขแล้วครับชลบุรีเนี่ยครับติดบล็อกอีกทีนึงและเล่นบอลเร็วสวยครับโอ้จังหวะนี้ถือว่าเป็นการดักจังหวะเพื่อนเลยครับยามีนเดี๋ยวพลาดไปก่อนหน้านี้แต่ว่ายังก็แก้ไขได้นะครับคือเรียกกำลังใจให้กับตัวเองใช่ครับถึงแม้ว่าจังหวะที่พลาดเนี่ยจะไม่ได้พลาดเองโดยตรงนะครับเอาละครับคณิตครับขึ้นกระโดดเสิร์ฟราชภูมิครับยกขึ้นมาจังหวะนี้กฤษดาตีแก้ไขไปก่อนโอกาสมาแล้วครับทางฝั่งชลบุรีต้องแก้ครับแล้วแก้ของคณิตครับโอ้เบาไปครับคือถ้ามันแรงกว่านี้ก็อาจจะพลิกตะข่ายลงไปฝั่งตรงข้ามครับดูครับยกเซตเบาๆครับแล้วติดขอบบนนะครับติดขอบบน
รัชภูมิ3ทองครับจะเป็นคนเสิร์ฟนี่จะเสิร์ฟแบบเบาๆครับแล้วลูกนี้โดนจับตะข่ายไปแล้วครับฟาวตะข่ายครับครับแต้มเป็นของชลบุรีครับไล่มาเป็น19ต่อ21ครับกิตติคุณครับเสิร์ฟบอลแรกสิทธิชัยดีครับรัชภูมิยกขึ้นมากฤษดาใส่เลยครับลูกนี้พยายามจะฟ้องวัฒน์ทัศครับนั่นครับเป็นแต้มของทางฝั่งพิษณุโลกขึ้นมาเป็น22ต่อ19ทีมชลบุรีขอเปลี่ยนตัวหมายเลข10ออกหมายเลข12สันติเข้าก็ในประเภททีมหญิงนะครับเวลา14นาฬิการับรองความมันนี่ครับบางกอกกลาสจะพบกับทีวีบอดแบนนครนนท์เอาละครับมาบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ครับอ่องชูแก้อุ้ยคือบอลแก้แบบนี้เนี่ยมันยังสามารถตีได้ครับอ่องชูเลยตัดสินใจที่จะตีครับแต่ว่ากดแรงไปหน่อยครับ23ต่อ19คะแนนครับพิษณุโลกขึ้นนำเวลานอกครั้งที่2ของทางชลบุรีนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนมไทยเดนมาร์กนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงนะครับร่วมด้วยทางแกนสปอร์ตครับ iMobile Farmhouse Mitsubishi Air Isuzu Laser ให้เลเซอร์ดูแลคุณอิชิตันครับแล้วก็โรงพยาบาลนนทเวชนะครับช่วงต้นถือว่ายังสูสีครับมาในช่วงปลายเซตดูเหมือนชลบุรีจะมีข้อผิดพลาดเยอะกว่าโดยเฉพาะจังหวะการแก้ไขต่างๆนะครับจะพยายามแก้ไขให้ฝ่ายตรงข้ามรับยากส่วนใหญ่ก็จะพลาดเองครับชลบุรีวันนี้แฟนคลับวอลเลย์บอลก็ถือว่าในช่วงคู่แรกเข้ามาชมเกมกันเยอะพอสมควรนะครับชลบุรีขอเปลี่ยนตัวหมายเลข2ออกหมายเลข14ครับเอามือเซตทีมชาติไทยลงมาแก้ไขนะครับในเมื่อมี1ทีมชาติอีก1คนต้องออกครับยามีนออกไปแล้วครับเอาสราญจิตเจริญสุขลงมานะครับจังหวะนี้เป็นบอลเสิร์ฟของทางกฤษดาครับเอาแล้วลงมาได้ปั๊มเลยครับลูกนี้โอ้สู้แรงของสุภชัยไม่ได้ครับถ้าดูจากตัวคุณเอกคนละซ้ายอยู่แล้วครับและปั๊มกันแบบนี้คล้ายๆกับในหนังที่เราเคยเห็นกันนะครับสุดท้ายพลาดไปเองครับนี่ครับถอยมาจนถึงป้ายโฆษณาแล้วครับกฤษดาแล้วก็ยังเสิร์ฟออกครับโอ้แรงเหลือเยอะจริงๆครับคือพยายามจะเลือกในการไม่กระโดดเสิร์ฟนะครับเอาชัวร์ไว้ก่อนเอาแต้มให้มันได้ก่อนครับครับแต่ก็ยังได้เปรียบอยู่ครับ4แต้มครับพิษณุโลก4เซตพอยต์ครับ24ต่อ20เอาครับต้องมาเก็บทีละเซตพอยต์ครับชลบุรีเทคแอร์ฟอร์สบอลแรกตั้งดีครับห่างไปหน่อยยังได้มาแล้วครับเกมบล็อกของทางชลบุรีมาทันเวลาพอดีครับแต้มนี้เซฟไปได้ต้องเบรกเวลานอกไว้นะครับถึงแม้ว่าจะแต้มเนี่ยห้อยไปอยู่ที่24แล้วก็ตามครับก็ต้องพยายามหยุดเกมรุกของชลบุรีไว้หน่อยครับถ้าสังเกตจากบรรยากาศในสนามนะครับแฟนๆก็ถือว่าเข้ามาพอสมควรครับในประเภททีมชายหลายคนก็อยากที่จะดูกันเดี๋ยวสดในประเภททีมชายนะครับดูครับว่าชลบุรีในปีนี้จะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าครับถึงแม้ว่าทีมชายจะไม่ได้มีการเสริมผู้เล่นต่างชาติมาร่วมแข่งขันแต่ว่าก็ยังเป็นทีมนะครับที่อยู่ชั้นแนวหน้าของวงการวอลเลย์บอลไทยฉัตรมงคลครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับรัชภูมิยกสั้นมาธีรศักดิ์มายังยอดเยี่ยมครับธีรศักดิ์นาคประสงค์อายุนี้29ปีแล้วก็ติดทีมชาติเป็นอีกคนนึงที่ติดทีมชาติมานานครับสุดท้ายครับเป็นทางฝั่งของพิซซิโร่ครับที่ชนะไป25ต่อ21คะแนนครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงครับก
ลับมาชมกันต่อนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีก2015นะครับเซตที่2กำลังจะเริ่มขึ้นครับเกมแรกเป็นพิซซูโร่ชนะไปก่อนนะครับ25-21นะครับคือดูในเซตแรกเนี่ยอาจจะดูเหนื่อยๆกันบ้างนะครับทางฝั่งของชลบุรีแต่ว่ามันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่จะต้องแก้ไขในเซตนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเร่งเครื่องได้เร็วหรือเปล่าครับพิษณุครับเสิร์ฟบอลแรกของราชภูมิแล้วจังหวะนี้มายกให้เพื่อนครับโอกาสของทางฝั่งชลบุรีครับคณิตขึ้นตีเราต้องป้ายข้ามไปก่อนครับสุภชัยยามีนยกมาคณิตขึ้นเจอบล็อก2ครับยามีนยกสูงล้นมาเอ้าน่าจะมีเจ็บขากันครับใช่ครับโอ้เหยียบกันครับลูกนี้มีจังหวะเหยียบกันแล้วก็ดูภาพช้าครับเนี่ยครับอืมน่าจะข้อเท้าพลิกด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าอย่างไรครับคือเนี่ยครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ทาง FIB เขากังวลกับการที่ปรับให้มาเป็นฟาวตะข่ายเนี่ยเขากลัวเรื่องนี้มากครับจังหวะที่นักกีฬาในประเภททีมชายเนี่ยที่โหมตีกันแบบเต็มแรงแล้วก็ไม่กังวลว่าจะต้องโดนตะข่ายแล้วมันจะเกิดการปะทะกันบ่อยครั้งเนี่ยครับเขาถึงจะให้มีการแก้ไขตรงนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวเซตแล้วครับตัวเซตอาจจะต้องยกบอลให้มันขยับออกจากตะข่ายมาเล็กน้อยเพื่อที่จะเล่นได้ดูครับแล้วมาลงมาแล้วเหยียบกันนะครับปื้มจิตถิ่นขาวเนี่ยเคยเจ็บแบบนี้เนี่ยในการฝึกซ้อมที่ฮ่องกงในรายการเวิลด์กลางปีแล้วทำให้ช่วยทีมในสนามที่ฮ่องกงครับนี่ครับอันตรายครับเกมบล็อกเริ่มมาครับชลบุรีตีดีแล้วนะครับตีแล้วหันหน้าหนีไปก่อนครับหลอกได้หน้าครับแม่กฤษฎาสมคเนครับแต่โดนบล็อกของยามีนําเต็มครับลงไปถ้าอยู่ในแดนหน้าน่ากลัวมากครับในการบล็อกเพราะส่วนสูง202ซมครับกระโดดก็ไม่ต้องพูดถึงครับเนี่ยต้องใช้บอลเร็วครับคราวนี้เป็นสุรเชษฐ์ครับสุรเชษฐ์นี่ก็เล่นหลายสโมสรนะครับแต่ว่ารายการนี้ครับก็มาเล่นให้กับวงสิสบกโตโยต้าพิซซูโนโร่หนึ่งนักกีฬาฝีมือเยี่ยมครับในตำแหน่งบอลกลางเอาละครับโจโจทุยยกขึ้นมาแล้วลูกนี้มายังติดบล็อกครับแต่ว่าเป็นบล็อกออกครับที่คุณศิริอุทวงครับกับทีมของชลบุรีและก็ของทีมชาติไทยด้วยครับครับเริ่มมีจังหวะการบล็อกให้เห็นมากขึ้นนะครับในช่วงเซตที่2ทันทีครับยกสูงแล้วเสิร์ฟทำได้ดีครับจังหวะบอลค่อนข้างพุ่งครับคณิตศิลปศรเนี่ยนักกีฬาบอกว่าเป็นทีมชาติไทยแล้วนะครับหลังจากที่ชลบุรีนี่ให้โอกาสนะครับลงเล่นบ่อยๆนะครับแล้วก็ถูกเรียกตัวเข้าไปร่วมซ้อมกับทีมชาติคณิตเสิร์ฟอีกครั้งนึงครับคราวนี้โดนตะข่ายแล้วมาพลิกลงด้วยครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับช่วงแรกของชลบุรีฮะ5-1คะแนนครับทางฝั่งของพิษณุโลกอยู่ไม่ได้ครับต้องเรียกเวลานอกนี่ครับต้องเรียกเวลานอกตั้งแต่ช่วงต้นเซตนะครับไม่อยากให้นำห่างไปไกลกว่านี้นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นนมไทยเดนมาร์กครับนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางแกนสปอร์ตครับ iMobile Farm House Mitsubishi Air Isuzu Leicester Ichitan แล้วก็โรงพยาบาลนนทเวชนะครับเนี่ยครับในช่วงของการเรียกเวลานอกต้องมาดูอาการทางสุภชัยกันก่อนนะครับที่ลงมาแล้วมีอาการข้อเท้าพลิกเมื่อสักครู่ครับส่วนทางฝั่งของชลบุรีก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเล่นไปตามเกมของตัวเองอยู่แล้วก็ทำได้ดีนะครับทางฝั่งของพิษณุโลกเนี่ยเบรกการเสิร์ฟของคณิตแล้วก็เบรกจังหวะนะครับเรียกสมาธิให้กับผู้เล่นของตัวเองคณิตครับเสิร์ฟจำพาวเวอร์ฟูลครับยิงคราวนี้มาหลุดออกหลังครับลูกนี้แรงไปหน่อยครับแต่เจตนาก็คงจะกะให้ลงช่วงท้ายคอร์ดนะครับ2-5ครับครับเราจะพูดครับเสิร์ฟโจโจทุยยกขึ้นมาแล้วจังหวะนี้กิติคุณครับตีกดลงไปบริเวณกลางคอร์ดของพิษณุโลกก็มียามีนนะฮะคอยวิ่งพวงให้ตัวบล็อกต้องวิ่งตามมาหน่อยครับคือถ้าบล็อกสามารถเรียกตัวประกบได้เนี่ยตัวตีก็จะได้ส่วนใหญ่จะได้เดียวๆกับบล็อกนะครับกิติคุณครับเสิร์ฟ
บอลแรกดีครับแล้วเล่นสั้นลูกนี้แตะยอดมาตีตัวเปล่าครับปิยรัตน์ตุ้นทับไทยพุ่งไปรับบอลครับคือความจริงตัวรองก็รองอยู่แล้วแหละครับแต่ยามินพยายามจะหวังดีครับดูครับเนี่ยครับนิดเดียวครับเห็นไม่คือด้วยความที่ไม่มีไม่ได้มองข้างหลังว่ามีตัวรองนะครับเนี่ยครับรองกัน2คนครับคณิตก็รองอยู่สุดท้ายพลาดเองครับชลบุรีมาอีกแล้วครับกฤษดาสมพเนถ้ากระโดดเสิร์ฟแบบนี้วันนี้ยังไม่ลงเลยนะครับยังไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่นะครับเจ็ดต่อ3คะแนนครับชลบุรีนำอยู่4แต้มยามีนครับเสิร์ฟเอาครับได้ครับแล้วจังหวะขึ้นทับลูกนี้นราโอ้ทำได้ดีครับมีหลอกก่อนจังหวะนะครับก่อนที่จะเป็นนราจันแก้วครับที่ขึ้นตีตรงกลางธีรศักดิ์ครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับโจโจทุยยกขึ้นมาแล้วลูกนี้ฮองชูครับตีเป็นต้าให้กับทีมครับนอกทางเทคนิคครั้งที่1 นะครับเป็นทางฝั่งของชลบุรีที่นำอยู่8ต่อ4เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงครับเซตที่2เป็นชลบุรีที่ดีกว่านะครับยังนำอยู่8ต่อ4ครับโจโจทุยครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับรัชภูมิให้สั้นมาลูกนี้สุรเชษฐ์ครับขึ้นตีเร็วเลยครับแล้วก็เป็นแต้มให้กับพิซซูโร่ถ้าวันนี้มองกันแค่บอลแรกคนเดียวถือว่าพิซซูโร่ดีกว่านะครับจังหวะการรับบอลแรกดีมากๆครับวันนี้แต่ก็ต้องมาเสี่ยงว่าจะผ่านบล็อกของชลบุรีได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในเซตที่2ชลบุรีก็ทำได้ดีจากจังหวะบล็อกแล้วล้นมาแตะข้ามไปปิยรัตน์อันเดอร์ขึ้นสูงครับขึ้นตีแก้ครับอองทูเอ้าลูกแก้วไปเองครับลูกนี้เนี่ยครับการแก้ไขบางทีก็ต้องเอาแต้มด้วยนะครับพยายามที่จะตบให้ทะยานมุมลงแดนหลังครับนราจันแก้วครับหมายเลข18ของพิษณุโลกเสิร์ฟง่ายครับจังหวะนี้แล้วขึ้นมาลูกนี้ครับคณิตเอ้ายังงัดขึ้นมาได้ครับบอล3แก้ไปก่อนครับปิยรัตน์โอกาสของพิษณุโลกยกโค้งมาแล้วแตะเบาๆครับโอ้ต้องชมสุภชัยศรีภูมินะครับขึ้นค้างตัวไปเล็กน้อยครับดูนะครับจังหวะขึ้นค้างแล้วค่อยแปะครับไปสะกิดมือผู้เล่นของชลบุรีครับคือดูตัวบล็อกเลยนะให้ตัวบล็อกลงมาก่อนแล้วก็เคาะข้ามลงไปครับสุภชัยคนแรกห่างครับโจโจทุยยกขึ้นมาแล้วอ่องทูตีจังหวะนี้พาสบล็อกออกไปครับเวลาบอลแรกห่างเมื่อไหร่ตัวเซตต้องแก้ไขตลอดนะครับชลบุรีนะครับแต้มก็ไม่ห่างกันมากแล้วครับ7ต่อ9ครับเป็นบอลเสิร์ฟของทางชลบุรีมีแฟนคลับด้วยนะครับอ่องทูบอลแรกสวยครับราชภูมิยกมาสั้นแล้วลูกนี้แตะข้ามปิรัตยังพุ่งไปรับไม่ได้แต่ว่าจังหวะที่งัดขึ้นมาบอลมันต่ำไปครับโอ้ยังถือว่าเจ้าเยี่ยมครับสุภชัยจังหวะนี้เหมือนเดิมเลยครับรอจังหวะตัวบล็อกแล้วก็เคาะเบาๆลงไปครับยังถือว่ายังต้ามติดกันอยู่ครับ8ต่อ9ครับ1ต้ามครับจากที่ห่าง4ต้ามตอนนี้ขยับเข้ามาแล้วสุภชัยศรีภูมิครับเสิร์ฟออกไปเองนะลูกนี้อายุอนามนี้35ย่าง36แล้วนะครับบอลเสิร์ฟของทางฝั่งชลบุรีครับพิษณุครับเมื่อสักครู่นี้แล้วนราขึ้นทัชบล็อกครับโอ้นรานี้สดจริงครับใช่ครับส่วนสูงคุณเอกนราจันแก้ว185เซนติเมตรคือถ้าประเภทชายนี่ไม่สูงไล่ๆกันครับไม่สูงปากนะครับคราวนี้มาทางฝั่งพิษณุโลกครับสุรเชษฐ์เสิร์ฟตัดไปที่กิติคุณแล้วกิติคุณขึ้นตีเองเลยครับลูกนี้เอ้าแล้ว4-5บอลก็ยังงัดขึ้นมาไม่ได้ครับพยายามทุกจังหวะแล้วครับดูครับจังหวะที่เนี่ยครับพอกิติคุณกดลงไปนะครับนรารับมาแล้วมันติดตรงบริเวณตาข่ายครับเสียดายครับพยายามอย่างเต็มที่เลยครับพิษณุโลกคณิตครับเสิร์ฟเอาเลยครับรัชภูมิยกขึ้นมาแดนหลังแล้วขึ้นจังหวะนี้ปิยรัตน์ยังรองไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับคณิตฉีกออกซ้ายแล้วออกครับลูกนี้โอ้จังหวะนี้ต้องแก้ไขครับเนี่ยครับกิตติคุณยกอันเดอร์มาเบาๆให้กับคณิต
แต่ก็ยังออกเหมือนเดิมครับจังหวะแก้ไขของชลบุรีวันนี้ยังถือว่าผิดพลาดเยอะพอสมควรครับรัชภูมิครับเสิร์ฟนี่ครับเสิร์ฟตัดจังหวะแล้วกิติคุณขึ้นมาตีเองครับโอ้ตอนนี้กิติคุณนี่ฟอร์มสดมากครับใช่ครับคือรับบอลแรกแล้วยังต้องขยับตัวไปตีบอล3ด้วยนะครับแล้วก็ทำได้ดีนี่กองเชียร์มาตั้งแต่10โมงเช้าครับมาให้กำลังใจในประเภททีมชายครับ12ต่อ10คะแนนครับชิดตะข่ายเล็กน้อยครับสุธิชัยยกขึ้นมาให้กับนราตีแก้แล้วอ้าวลูกนี้ยังได้อยู่ครับยกคืนกลับมาโอกาสของพิษณุโลกแล้วทับมาจังหวะนี้ปั๊มกันนัดตะข่ายงัดขึ้นมาสุภชัยแก้ไปก่อนครับกฤษดาโจโจทุยครับยกให้กับยามีนติดบล็อกบล็อกแล้วบล็อกออกไปครับลูกนี้ธีรศักดิ์นี่พยายามจะจับแล้วนะครับดูครับขึ้นมาแล้วนี่ครับยามีนนี้น้อยครั้งมากครับที่จะแสดงอาการดีใจ ให้เห็นนะครับส่วนใหญ่ได้ตาแล้วก็จะนิ่งๆครับกิตติคุณครับเสิร์ฟสิทธิชัยแล้วยกสูงมาที่นาราตีทัชบล็อกครับปิยรัตน์ยังทันฮะโจโจทุยยกมาให้กับคณิตตีฉีกออกมาซ้ายครับรัชภูมิยังรองไว้ได้สิทธิชัยยกขึ้นสูงกฤษดาแก้ไปก่อนครับโอกาสของชลบุรีโจโจทุยให้สั้นมายามีนตัดมาตรงกลางครับยอดเยี่ยมมากครับจังหวะนี้บอลเร็วของทางชลบุรีครับต้องขอเวลานอกนะครับทางพิซซูโร่โดนเริ่มฉีกแต้มมากขึ้นครับดูจังหวะนี้ครับยามีนขึ้นมาแล้วกดลงไปครับตัวรองรับลำบากครับรัชภูมิเสียท้ายครับอะไรครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นทางนมไทยเดนมาร์กครับนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงนะครับร่วมด้วยทางแกนสปอร์ตครับ iMobile Farmhouse Mitsubishi Air ครับ Isuzu Leicester ให้ Leicester ดูแลคุณอิชิตันครับแล้วก็โรงพยาบาลนนทเวชนะครับเอาละครับกลับมาดูกันต่อครับวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีก2015นะครับในประเภททีมชายผู้ชิงชนะเลิศครับยังคงสูสีครับเซตแรกเป็นพิซโซชนะไปก่อน 25-21 นะครับเซตที่2เป็นชลบุรีดีกว่าครับยังนำอยู่ในแต้มนี้จังหวะขึ้นมาลูกนี้โอ้โหขึ้นตี1และบล็อก1นะครับได้ดวลกันฮะแล้วที่ได้ตามคือทางฝั่งชลบุรีครับในจังหวะบล็อกของอ่องชูนี่ครับเป็นข้อผิดพลาดที่ชลบุรีไม่มีในเกมแรกนะครับการบล็อกเริ่มมีการบล็อกมากขึ้นแต้มฉีกหนีแล้วครับ15ต่อ10กิตติคุณครับจะเป็นคนเสิร์ฟโดนเสิร์ฟทำได้ดีครับแต่ว่าเอ้าบอลมันแรงไปนิดครับตามคืนกลับมาทางฝั่งพิษณุโลกครับไล่ห่างๆครับ11ต่อ15คือในช่วงกลางๆเนี่ยยังสามารถที่จะไล่ได้ครับกฤษดาครับเลือกที่จะยืนเสิร์ฟแล้วลูกนี้ครับปิยรัตน์บอลแรกดีแล้วยามีนครับขึ้นไหลมาสั้นหลังครับฉีกออกด้านซ้ายครับลูกนี้ลงเป็นต้านครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับชลบุรีนำอยู่16ต่อ11เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักก่อนสักครู่นึงครับวิ่ง46ขออภัยนะฮะนำอยู่ประมาณนึงครับถือว่าไม่เยอะมากสำหรับทางชลบุรีเอาครับจังหวะทำตามของนราโอ้โหนราครับตีบอลแก้แล้วยิงตรงมุมนี้แล้วผู้เล่นของชลบุรีครับไม่ทันครับสนิทดูครับบอลแก้แล้วนะครับนี่ครับยิงผ่านบล็อกออกมาแล้วจริงๆลูกแบบนี้เนี่ยไม่น่าพลาดนะครับโอ้แต่ว่ามุมและทิศทางเนี่ยถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมบอลเร็วของชลบุรีโดนดักบ้างครับจังหวะนี้เอาละครับเริ่มแก้ไขได้ครับบอลเร็วของทางชลบุรีครับโดนดักเนี่ยครับเต็มๆเลยครับระยะห่าง3ต้านครับธีรศักดิ์นาคประสงค์เสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับโจโจทุยพยายามไปเล่นอ้าวโดนดักไว้ครับแล้วจังหวะขึ้นมาลูกนี้อองชูครับตีแก้ได้ดีฮะนี่ครับในประเภททีมชายถ้าบอลแรกไม่เข้าแล้วบอล2เนี่ยถ้าเป็นไปได้ยกสูงทิ้งไว้ก่อนใช่ครับแล้วคราวนี้ก็วัดฝีมือแล้วครับตัวตีตัวบล็อกเนี่ย17ต่อ13คะแนนครับ
กฤษดาตัดบอลแรกสวยครับรัชภูมิให้มานราเอาครับนราโดนจับแล้วครับตอนนี้ขันนิดครับเล็งมานานครับ18ต่อ13นะครับโจโจทุยครับจะเป็นคนเสิร์ฟตัดบอลแรกสวยครับรัชภูมิยิงสั้นมาแล้วลูกนี้ครับเป็นสุรเชษฐ์ฮะที่ปัดบอลข้ามไปครับลูกนี้ยอดเยี่ยมมากเลยครับดูครับจังหวะบอลเร็วคือบอล2ยกลำบากแล้วนะครับเพราะว่าห่างเน็ตพอสมควร14ต่อ18ครับห่างอยู่4แต้มครับนราเสิร์ฟเสิร์ฟเสียไปเองครับแต้มคืนกลับมาที่ทางฝั่งชลบุรีครับ19ต่อ14คะแนนครับดูเสียได้พอสมควรครับนราทางฝั่งชลบุรีครับอ่องชูสิทธิชัยครับตัดบอลสวยแล้วจังหวะนี้มาสุรเชษฐ์ครับทำได้ดีครับรับบอลสั้นมาจากรัชภูมิฮะบล็อกยังจับไม่ได้ครับเป็น15ต่อ19คะแนนบอลแรกดีครับโอกาสที่จะขึ้นทำก็มีสูงครับพิซซูโลกได้เสิร์ฟครับสุประชัยศรีภูมิจังหวะนี้ชลบุรีตั้งบอลแรกดีครับดูหัวสาวคราวนี้กิตติคุณแบบนี้ก็สบายๆครับยกบอลมาสวยๆไม่พลาดครับกัปตันแขก20ต่อ15คะแนนฮะบอลเสิร์ฟของชลบุรีครับดูครับยังไงครับครับจังหวะนี้นิดเดียวครับโอ้พยายามที่จะเสิร์ฟจี้มาที่ลิโบโร่ของทางพิซซูโร่นะครับแต่เสิร์ฟล้นไปหน่อยครับ16ต่อ20ครับห่าง4แต้มครับสุรเชษฐ์ครับเสิร์ฟบอลแรกห่างครับปิยรัตน์กระโดดเซตมาแล้วจังหวะนี้กิตติคุณครับแก้ไขได้ดีครับคือแก้แล้วดูเจตนากิตติคุณเนี่ยขึ้นตีแล้วบิดข้อมือเพื่อที่จะหวังให้เป็นไปโดนทัสบอลนะครับของพิซซูโร่เซตนี้หยุดกัปตันแขกลำบากครับยอดเยี่ยมมากครับกิตติคุณธนิตครับเสิร์ฟเสิร์ฟเสียไปเองครับพิซซูโร่ครับได้มาเป็น17ต่อ21ครับรัชภูมิครับเสิร์ฟแล้วขึ้นมาครับกิตติคุณสิทธิชัยกฤษดาครับแก้ไขโอ้โหลูกนี้แรงครับแต่ว่ายังรองไว้ได้ทางฝั่งของพิซซูโร่ครับจะได้โอกาสครับรัชภูมิยกสั้นมาแล้วทีศักดิ์ตัดข้ามเบาๆครับโอ้โหลูกนี้ครับเหมือนจะสิได้ตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ก็ต้องชมเกมรับของชลบุรีครับเมื่อสักครู่นี้ปิยรัตน์ตุ้มทับไทยครับสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าในจังหวะที่2ครับพุ่งไปไม่ทันครับเป็นเวลานอกของทางชลบุรีนะครับเขาเวลานอกถึงแม้ว่าจะนำอยู่ก็ตามแต่ก็ยังต้องพยายามสกัดกั้นเลยครับต้านของทางพิซซูโร่ไม่ให้มาใกล้กว่านี้ครับเซตที่2นี้เริ่มสนุกมากขึ้นครับเครื่องเริ่มร้อนทั้งคู่ครับทั้งพิซซูโร่แล้วก็ชลบุรีครับแฟนวอลเลย์บอลสามารถมาชมกันได้นะครับเดอะมองงามวงวานนะครับชั้น4ครับ MCC Hall เดอะมองงามวงวานคือถ้ามองจากภาพถ้าสังเกตจากการถ่ายทอดสดนะครับมุมที่ด้านข้างประธานซ้ายขวาเต็มละใช่ครับด้านหลังคอสของทางฝั่งชลบุรีเนี่ยเดี๋ยวเวลาจังหวะแพทไปก็น่าจะเห็นว่าใกล้จะเต็มแล้วเหมือนกันใช่ครับแต่ก็ยังสามารถมายืนขอบสนามได้นะครับยังมีที่ยืนแล้วก็ยังมีที่นั่งที่นั่งฝั่งหลังคอสอีกพอสมควรครับเอาละครับปิยรัตน์ครับบําแรกนี้ครับโจโจทุยยกมาแดนหลังคณิตขึ้นใส่เต็มครับแต่ว่ามีเสียงนกหวีดมาแล้วครับฟาวตะข่ายหรือเปล่าครับไม่น่าใช่ครับคุณเด็กน่าจะเป็นการเหยียบเส้น3เมตรของคณิตมากกว่าครับเดี๋ยวต้องดูนะครับเมื่อสักครู่นี้คือแต่แน่นอนครับแต้มนี้เนี่ยเป็นของพิษณุโลกนะครับใช่ครับเนี่ยครับน่าจะเป็นการเหยียบเส้น3เมตรของทางคณิตครับ19ต่อ21ครับยามีนเซตมาเนี่ยครับชงเองเลยครับยามีนยอดเยี่ยมมากครับจังหวะคือเสิร์ฟเบาๆมาแล้วยามีนสูงอยู่แล้วครับแปะบอลคล้ายๆเซตแล้วก็ขึ้นตบบอลเร็วลงไปครับดูครับตามมาตีจังหวะที่ตัวเองเปิดบอลแรกครับ
เพชรจะฆาตไร้รอยยิ้มครับจริงด้วยฮะเอาครับบอลแรกตัดต่ำอู้ยแล้วลูกนี้ครับยังแก้ไขดีครับราชภูมิโจโจทุยให้สั้นยามีนครับส่วนคืนกลับไปเป็นแต้มครับวิสดานิวสวัยนะครับธีรศักดิ์เซ็งครับนี่ครับเริ่มมีรอยยิ้มที่มุมปากครับชลบุรีครับจะเป็นคนเสิร์ฟโดยกิติคุณศรีวัฒวงศ์19ต่อ23นะครับแล้วเสิร์ฟเสียเองครับพยายามจะจี้ที่แดนหน้านะครับโดยการกระโดดเสิร์ฟหมายเลข10ออกหมายเลข12สันติเข้าครับ3แต้มนะครับเปลี่ยนลูกมารับนะครับทางฝั่งของชลบุรีครับเมื่อสักครู่นี้ครับมีส่งหมายเลข11ออกหมายเลข13นะครับดูเหมือนว่าทางสุภชัยครับ สุภชัยจิตจำรูงดูเหมือนจะลงไม่ได้แล้วคุณเอกน่าจะมีการบาดเจ็บที่ข้อเท้าพลิกในช่วงเซตแรกนะครับครับกฤษดาครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีนะครับโจโจทุยยกขึ้นมาแล้วลูกนี้อ่องทูตีทัชบล็อกครับ21ต่อ23คะแนนครับโอ้ยังเบียดกันอยู่นะครับในช่วงท้ายครับอ่องทูชัดเจนครับครับไม่ผ่านตะข่ายครับมีลายไหมบอลแรกหล่นไปครับเอาละครับโอกาสของทางฝั่งพิษณุโลกครับสุภชัยแก้ไขไปก่อนยามีนย้อนขึ้นกลับมาครับคณิตทิ้งข้ามไปโอกาสมาแล้วครับพิษณุโลกแล้วลูกนี้ครับมาสุภชัยตีเอาล้นมาอีกครั้งหนึ่งครับรัชภูมิเลือกให้สั้นก็ยังไปเจอตัวบล็อกครับแต่ว่าโดนจับตะข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับชลบุรีเนี่ยครับนิดเดียวครับคือได้เปรียบแล้วนะครับจังหวะที่ทางพิษณุโลกต้องแก้ไขครับสุดท้ายโดนจับฟาวตะข่ายครับในประเภททีมชายมีการฟาวตะข่ายกันเยอะมากนะครับต้องเรียกเวลานอกครับทางฝั่งของชลบุรีโดนไล่มานะครับเนี่ยครับยามีนชัดเจนครับโดนตะข่ายตั้งแต่ขอบบนครับเนี่ยครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นทางนมสดขออภัยครับนมไทยเดนมาร์กครับนมโคสดแท้ 100% นะครับร่วมด้วยทางแกนสปอตไอโมบายครับฟาร์มเฮาส์มิตซูบิชิแอร์ครับอีซูซุเลสเตอร์อิชิตันแล้วก็โรงพยาบาลนนทเวชครับเซตนี้มาสนุกในช่วงท้ายนะครับช่วงแรกดูเหมือนจะห่างไปหน่อยครับแต้มระหว่างชลบุรีเทคแอร์ฟอร์สกับทางพิซซูโร่ตอนนี้ขยับมาเหลือห่างกันแต้มเดียวนะครับ22ต่อ23ครับเป็นบอลเสิร์ฟของทางพิซซูโร่ครับเสิร์ฟยาวมาครับบอลแรกดีมากคราวนี้ขึ้นแบบนี้เรียบร้อยเลยครับจังหวะขึ้นของทางอ่องทูครับยกมาหัวเสาสูงๆขึ้นไปสบายๆครับ24ต่อ22ครับเนี่ยครับสิทธิชัยครับเกือบจะถึงแล้วครับเซตพอยต์ของทางฝั่งชลบุรีฮะยามีนครับกระโดดเสิร์ฟบอลแรกดีครับราชภูมิยกขึ้นมาสิทธิครับสุภชัยแล้วปั๊มข้ามมาครับต้องของสิทธิชัยก็ยังเหนียวครับราชภูมิยกขึ้นมาโค้งแล้วลูกนี้ครับสุภชัยได้ครับน่าจะไปโดนเสานะครับเรียบร้อยเลยครับทำให้จบเกมในเซตที่2ครับชลบุรีกลับมาสำเร็จเนี่ยครับไปชนเสาอากาศนะครับก็ทำให้เป็นทางชลบุรีกลับมาชนะได้นะครับในเกมเซตที่2 25ต่อ22ครับเสมอก็1ต่อ1เกมครับเป็นนครราชสีมาที่ได้เปรียบจนคว้าแชมป์ไปคือพิษณุโลกสามารถชนะชลบุรีได้นะครับสุภชัยศรีภูมิฮะอีกหนึ่งนักกีฬาที่ดูแลสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีครับอายุ35 36นี้ก็ยังสามารถเล่นได้ครับบอลแรกดีครับแต้มแรกครับเป็นของทางฝั่งชลบุรีฮะเอาเลยครับบอลเสิร์ฟของทางชลบุรีฮะ
พิษณุราชภูมิยกขึ้นมานะราเทคตัวมาไกลเหลือเกินครับโจโจทุยคราวนี้ต้องแก้ไขไปก่อนครับสิทธิชัยแล้วยกขึ้นมากฤษดาครับโดดเข้าไปแล้วมีบล็อกคู่ครับแต่ว่ายังตีทัชออกไปได้ครับ1ต่อ1คะแนนครับคราวนี้เป็นทางฝั่งของพิษณุโลกครับจะได้เสิร์ฟสุรเชษครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับแล้วจังหวะขึ้นมาลูกนี้ของกิติคุณไม่พลาดครับกิติคุณนี้ถ้าตัดเซตแรกออกไปแล้วดูที่เซตที่2กับต้นเซตที่3ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับใช่ครับเป็นตัวทำสกอร์ครับของทางชลบุรีคณิตศิลปศรครับจะเป็นคนเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟอ้าวไลจัสชี้ลงครับเห็นธงมุมทีวีเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นธงที่ชี้ลักษณะต่ำนะครับครับผู้เล่นของทางซูโร่พยายามจะฟ้องนะครับว่าบอลออกครับบอลเสิร์ฟของชลบุรีโดยคณิตครับยังกระโดดเสิร์ฟเหมือนเดิมครับอ้าวแล้วคราวนี้ยิงมาที่สิทธิชัยนราพยายามจะไปแต่ไม่ทันครับสะใจเลยครับสำหรับคณิตชลบุรีค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับเซตที่2ก็มีพลาดแค่ช่วงปลายๆครับเซตนี้ก็เริ่มได้ดีครับนำอยู่4ต่อ1เอาครับคณิตเสิร์ฟคราวนี้เสิร์ฟแบบตัดครับราชภูมิยกมาโค้งหลังแล้วนะราได้แต้มนะครับเพราะว่าทางฝั่งชลบุรีเหมือนจะไปฟาวตักข่ายครับใช่ครับน่าจะเป็นการฟาวของทางกิตติคุณครับนี่ครับคนนี้ครับกิตติคุณกับตันแขกครับ2ต่อ4ครับตามอยู่2แต้มพิษณุโลกแล้วคราวนี้เสิร์ฟเสียไปใช่ครับดูการยืนตำแหน่งของทั้ง2ทีมนะครับจะยืนอยู่ท้ายคอร์ตเยอะมากก็เพื่อเป็นการดักทางเป็นการหลอกกันด้วยนะครับเพราะจริงๆถ้าเสิร์ฟข้ามศีรษะมาบางทีอาจจะออกไปเลยครับเอาละครับราชภูมิครับยกมาสูงแล้วนราอู้นราครับเซตนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทัชบอลครับมีการเปลี่ยนคำตัดสินนะครับเนี่ยครับนราขึ้นมาแล้วก็ต้องอยู่ที่ผู้ตัดสินครับเพราะว่าเห็นเหตุการณ์ชัดเจนที่สุดครับอยู่ใกล้มากครับอองทูดูงงครับเอาครับบอลแรกอองทูตัดสวยครับโจโจทุยยกมาให้อองทูอีกครั้งหนึ่งการประสานงานของผู้เล่นพม่าครับตีออกไปครับอองทูกฤษดาเสิร์ฟจังหวะยกขึ้นมาแล้วคณิตครับขึ้นตีสิทธิชัยครับยังได้รัชภูมิครับยกมาให้กับนราอ้าวครับอย่างไรครับตะข่ายหรือเปล่าครับใช่ครับน่าจะใช่ครับช่วงนี้ตะข่ายบ่อยครับคือถ้านับกันแค่5แต้มแรกคุณเอกน่าจะมีถึง2ครั้งแล้วนะครับที่ชลบุรีฟาวตะข่ายครับนี่ครับถ้าทางกฤษดาเสิร์ฟแบบนี้ไม่พลาดเลยนะครับดูครับโจโจทุยครับยกขึ้นมาอ่องโอ้ยกดหนักครับลูกนี้ลงล็อกพอดีครับจังหวะตัวรองสิทธิชัยพยายามจะรองแล้วครับแต่บอลกดลงขององคูยอดเยี่ยมมากครับนี่ครับเป็นอาวุธเด็ดอีกคนหนึ่งนะครับของทางฝั่งชลบุรียามินครับเสิร์ฟบอลแรกเปิดสวยครับราชภูมิยกขึ้นมาแล้วสุภชัยครับโอ้ขึ้นใส่หนักเหมือนกันครับขึ้นช้าแต่ตีเร็วนะครับแกรอให้บอลมาถึงบริเวณรันเวย์ของตัวเองก่อนนะครับไม่ได้ขึ้นเทครอแต่อย่างใดแล้วพอจังหวะได้นี่ก็ขึ้นตีเร็วเลยครับธีรศักดิ์ครับเสิร์ฟแล้วอ่องชูครับสวนคืนกลับมาราชภูมิอันเดอร์สูงไว้ให้กับสุภชัยขึ้นตีลูกนี้โอ้ทัสเอาครับแก้ไขยอดเยี่ยมนะครับจังหวะการเล่นบอล2ของทางพิซซูโร่เมื่อสักครู่ครับแล้วต้องชมคนนี้แล้วครับสุภชัยเริ่มจบสกอร์ได้ดีขึ้นครับจังหวะเมื่อสักครู่ก็ตบให้ทัชบอลออกไปเลยครับธีรศักดิ์ครับเสิร์ฟ
แล้วอ้าวขาตายกันเลยครับลูกนี้แล้วเปิดต่ำนะครับสำหรับอองทูครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับเป็นพิษณุโลกครับที่นำอยู่8ต่อ6เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจครับ3ชลบุรีพบกับพิษณุโลกนะครับ2เกมแรกยังสูสีครับเสมอกันอยู่1ต่อ1เซตนะครับตอนนี้ครับเป็นพิษณุโลกครับที่ได้เปรียบอยู่ครับนำอยู่8ต่อ6ครับแล้วขึ้นมาจากแดนหลังลูกนี้คณิตครับตีแล้วชี้ตามเลยครับแต่ว่าบอลออกครับเข้าต่อ6ครับขยับขึ้นอีก1ต้ามครับธีรศักดิ์ครับเสิร์ฟจี้มาที่ปิยรัตน์บอลแรกไม่ดีนะครับชลบุรีช่วงนี้อ่องทูต้องตีแก้เอ้าตีแก้แล้วไปติดตะข่ายครับโอ้แล้วต้องทำอย่างไรครับทางฝั่งของชลบุรีครับมีการเปลี่ยนตัวครับอ่องทูถูกออกถอดออกนะครับแล้วก็เป็นอานนท์ใจทศงครับที่ได้ลงครับหมายเลข15อานนท์เข้าธีรศักดิ์ครับจะได้เสิร์ฟอย่างต่อเนื่องฮะตอนนี้บอลแรกเปิดสวยครับแล้วจังหวะขึ้นมาของอานนท์ครับยังติดบล็อกฮะรัชภูมิครับขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ให้กับกฤษดาครับใส่แบบไม่ยั้งเลยฮะลูกนี้ครับกฤษดาสู้กันด้วยความหนักครับด้านนี้จังหวะนี้ทำได้ดีครับกฤษดาสมคเนครับจับเส้น3เมตรต้องขอเวลานอกครับชลบุรีเทคแอร์ฟอร์สนะครับหยุดแต้มของทางพิษโลกไว้หน่อยนะครับสำหรับการเทอร์สดในวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนมไทยเดนมาร์กนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงนะครับร่วมด้วยทางแกนสปอร์ตไอโมบายครับฟาร์มเฮาส์มิตซูบิชิแอร์อีซูซุเลสเตอร์อิชิตันแล้วก็โรงพยาบาลนนทเวชนะครับผัดกันดีคนละเซตเซตแรกเป็นทางพิษโลกดีกว่านะครับชนะไปได้ก่อนแล้วก็เป็นเซตที่2ครับชลบุรีเริ่มกลับมาได้แต่ในเซตที่3นี้ครับถือว่าเป็นทางพิษโลกดีกว่านะครับการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับต้องดูครับว่าชลบุรีจะกลับมาได้หรือเปล่าหลังจากขอเวลานอกนะครับได้เสิร์ฟครับธีรศักดิ์เสิร์ฟเบาๆบอลแรกดีครับแล้วก็จังหวะนี้ยังรองได้ครับต้องแก้ไขแล้วครับกฤษดาโอ้โหจังหวะนี้ผู้สินว่ายังไงครับให้เป็นออกครับโอ้แก้ไขกะเอาชัวร์เลยครับโอ้ทางกฤษดาสมพเนเมื่อสักครู่นี้ครับต้องยกมือให้เพื่อนครับแก้ไขมาดีบอลสองครับต่อเนื่องครับตอนนี้สุรเชษครับ12ต่อ7ครับโอ้เสียขบวนไปเยอะเลยนะครับทางฝั่งของชลบุรีฮะดูครับนาราครับเสิร์ฟบอลแรกเปิดไม่ดีครับบอลแรกมีปัญหาครับโอ้ยแล้วบอลแก้ของอานนท์ครับเร่งตัวเองไปหน่อยครับตีจังหวะนี้แล้วก็ออกครับอานนท์ครับต้องถูกถอดออกแล้วส่งอองทูกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคือลงมาแล้วยังช่วยเกมได้ไม่เยอะครับนาราครับจะเป็นคนเสิร์ฟเอาครับนี่ครับบอลแรกมีปัญหาครับอ้าวแล้วลูกนี้ครับโอกาสเป็นของพิษณุโลกนาราขึ้นใส่เลยครับยัดมาที่ปิยรัตน์โอกาสอีกครั้งหนึ่งรัชภูมิยกขึ้นมานาราตีใส่แล้วมาปิยรัตน์ยังเหนียวครับสวนคืนกลับมาโดยคณิตครับลูกนี้ได้แต้มคืนครับชลบุรีเป็นแต้มที่เรียกว่าต้องเป็นกำลังใจแหละครับเพราะว่าปิยรัตน์ต้นทัพไทยเนี่ยตัวรับอิสระของทีมงัดบอลขึ้นมาได้ถึง2ครั้งครับมีโอกาสทำก่อนนะครับพิษณุโลกเมื่อสักครู่ไม่ได้แต้มครับครับเป็นวางเสิร์ฟของอองทูครับบอลแรกสวยครับแล้วจังหวะสุรเชษฐ์ป้ายข้ามอู้ปิยรัตน์ครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วสวนคืนกลับมาอ้าวผู้ตัดสินครับอู้ผู้เล่นของชลบุรีพาบอลครับลูกนี้เป็นจังหวะกดเลยครับจังหวะกดลงไปเมื่อสักครู่ครับทางพิษณุหันคำตันครับโอ้เสียดายครับปิยรัตน์อุตส่าห์พุ่งไปรับไว้ได้ครับแล้วขึ้นทำเสียครับดูครับลูกนี้ดูครับปิยรัตน์นิดน่าจะโอ้โหใช้ทั้งมือไปหน่อยครับไม่ยอมใช้ปลายนิ้วครับแล้วแตะเบาจังหวะเสิร์ฟลูกนี้สุภชัยศรีภูมิครับ
น้ำหนักนี่มันพอดิบพอดีครับลูกนี้ข้ามายังรับยากเลยคุณครับนะครับเพราะมันเบามากแล้วก็ถ้าข้ามาอยู่หน้าตะข่ายแน่ๆครับกิติคุณนี่พุ่งไปแล้วครับแล้วมันเสียจังหวะไปเล็กน้อยครับอีกครั้งนึงครับคราวนี้จีมาที่กิติคุณครับแล้วยกมาหลังโอ้คันนี้ครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับอยากแต้มบ้างครับทางฝั่งของชลบุรีครับตอนนี้ต้องช่วยกันต้องช่วยกันแต้มทั้งหมดครับทั้งคณิตทั้งกิตติคุณคือบอลแรกต้องมาครับชลบุรีเอาครับพิษณุโลกราชภูมิครับยกให้กับกฤษดาใส่เต็มแรงครับตีเต็มเหนี่ยวแล้วโอ้โหต้องทิ้งน้ำหนักตัวมาในแดนของชลบุรีเลยครับหนักมากครับมาสู้แต่บล็อกดีครับทั้งคณิตแล้วก็ทางยามีนครับขึ้นบล็อกคู่10ต่อ15ครับรัชภูมิครับยกขึ้นมานราตีใส่แล้วโอ้ยอ่องทูครับงัดไม่ได้ครับตอนนี้พิษณุโลกครับขึ้นนำครับ16ต่อ10ครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับดูครับจังหวะนี้อ่องทูไม่ทันแล้วครับเอาครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงครับบอลเสิร์ฟของทางพิษณุโลกครับบอลแรกดีครับชลบุรีและบอลเร็วของยามีนจังหวะนี้ติดบล็อกครับต้องขอโทษเพื่อนหน่อยครับยามีนแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับเอายามีนออกครับเอาฉัตรมงคลปรับเกตแก้วลงครับแล้วก็ส่งตัวเซตทีมชาติไทยนะครับสราญจิตเจริญสุขได้เสิร์ฟต่อครับสุรเชษฐ์รองได้สวยครับจังหวะของทางกิตติคุณครับนี่ครับตบให้อัดบล็อกออกไปครับคณิตเสิร์ฟครับชลบุรีบอลแรกยังดีครับเนี่ยครับยังรองได้ต้องแก้ไขแล้วครับกฤษดาข้ามมาเป็นบอลบุกของทางชลบุรีครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับเริ่มมาถูกที่ถูกเวลาครับกิตติคุณเนี่ยครับจังหวะขึ้นมาจังหวะนี้จี้อยู่ที่ลิเบโร่ทางพิซโร่ครับต้องขอเวลานอกครับต้องหยุดแต้มของทางชลบุรีไว้หน่อยครับพิซโร่สำหรับการแถวสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนมไทยเดนมาร์กนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงนะครับร่วมด้วยทางแกนสปอร์ตครับไอโมบายฟาร์มเฮาส์มิตซูบิชิแอร์อีซูซุเลสเตอร์ให้เลสเตอร์ดูแลคุณอิชิตันแล้วก็โรงพยาบาลนนทเวชนะครับนี่ครับเป็นคะแนนในช่วง3เซตที่ผ่านมาครับเสมอกันอยู่1ต่อ1เกมเซตที่3เป็นทางชลบุรีนะครับที่ยังตามหลังอยู่12ต่อ17ครับบอลเสิร์ฟต่อครับของคณิตจังหวะนี้ต้องแก้ไขดูครับบอลมันสลับเน็ตและเปลี่ยนทางครับสุประชัยพยายามที่จะใช้ทั้งแขนเลยครับงัดบอลกลับมาเล่นแต่ลำบากเลยครับจังหวะนี้จะเปลี่ยนจังหวะเสิร์ฟหรือไม่ต้องดูครับคณิตเป็นคนกระโดดเสิร์ฟและเสิร์ฟแรงอยู่แล้วครับแต่2ครั้งที่ผ่านมาเสิร์ฟด้วยการเน้นที่ตัวผู้เล่นครับอีกครั้งก็คณิตคราวนี้เหมือนเดิมครับเนี่ยครับพยายามที่จะกดมาที่ข้างหน้าตาข่ายนะครับสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนครับในเซตนี้คือข้อผิดพลาดที่ทางชลบุรีเนี่ยครับยังแก้ไขไม่ได้นะครับบอลเสิร์ฟแล้วก็บอลแรกเนี่ยเป็นหลักเลยครับพอบอลแรกไม่มานี่ก็เสียขบวนเลยครับเอาละครับคราวนี้ขึ้นมาได้ดีครับกิตติคุณนี่ครับพอบอลแรกมาทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดครับสรานจิตลงมาในการเล่นกับพวกกิตติคุณอะไรก็จะง่ายดูครับบอลแรกตั้งดีมากครับนี่มีตัวหลอกแบบนี้ก็เรียบร้อยครับมาด้วยโควต้านักกีฬาทีมชาตินะครับก็เลยทำให้ชลบุรีเนี่ยการจับตัวค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันเอาละครับจังหวะนี้วู้กฤษดาครับโอ้เทคมาจาก
3เมตรนะครับแล้วใส่เต็มๆเลยครับตรงกลางเป็นคนที่ทั้งเสิร์ฟทั้งตบหนักมากครับกิจดาสมทเนดูครับถ้าท้ายคอร์ดแบบนี้แสดงว่ายืนเสิร์ฟครับดูครับขนาดยืนเสิร์ฟนี่โอ้โหยังหนักครับแล้วจังหวะขึ้นหนักเหมือนกันครับมีเหมือนกันครับทางฝั่งของชลบุรีครับก็เป็นพิษณุหานคำตันนะครับขอไปครับเป็นฉัตรมงคลประเกตแก้วนะครับที่ได้โอกาสลงสนามยังห่างกันอยู่4แต้มเหมือนเดิมนะครับ15ต่อ19เอาครับบอลแรกมาดีครับเอ้าเนี่ยครับบอลแรกเข้าแล้วรัชภูมิเนี่ยมีโอกาสเปิดให้กับธีรศักดิ์นาคประสงค์ตีสบายๆครับลูกนี้จังหวะบอลเร็วครับเซตใส่มือเลยครับธีรศักดิ์กดลงไปแล้วไปเสิร์ฟด้วยครับธีรศักดิ์คือหลายคนก็ยังถามเลยว่าธีรศักดิ์นี่เล่นทีมชาติมานานแล้วยังไม่มีใครมาแทนก็ดูครับดูแกเล่นครับค่อนข้างฉลาดเหมือนกันครับถึงแม้ว่ารูปร่างไม่ได้แบบสูงมากเท่าไหร่นะครับเอาเลยครับจังหวะขึ้นมาลูกนี้ของอองชูหนักเหมือนกันครับการทำต้านของทางชมบุรีช่วงนี้ต้องเรียกความมั่นใจด้วยครับตบแต่ละครั้งต้องเอาให้มิดแบบนี้ครับพยายามจะงัดขึ้นมากฤษดาแต่ไม่ไหวครับนี่ครับมีป้ายประจำตัวด้วยครับอองชูสารานจิตครับเสิร์ฟบอลแรกสวยครับแล้วราชภูมิให้สั้นสุรเชษฐ์อ้าวสิทธิชัยยังตามเกี่ยวไว้ได้ราชภูมิยกสูงให้กฤษดาบินมาแล้วตีลูกเดียวโอ้ยเนี่ยครับโอ้ต้องทิ้งตัวออกไปในแดนของชลบุรีเพื่อที่จะผ่อนนะครับแกนโถมมาทั้งตัวครับใช่ครับแล้วก็ไปน่าจะพยายามจะไปฟ้องว่าเป็นการแท็กเกิลด้วยนะครับ คือจังหวะลงก็มันหลีกไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าตัวเซตลงมานะครับก็จะจะเอกครับพอดีแล้วก็ไปโดนหัวเข่าครับของคณิตเนี่ยครับโอ้ถ้าเป็นฟุตบอลนี่คงใบเหลือง เจ็บตัวฟรีครับคณิตเอาเลยครับสลันจิตจังหวะนี้ให้สวยครับแต่ยิงถูกลองไม่ได้ล้นมาแล้วก็ใส่เลยครับโอ้แล้วไปโดนนารายัดเข้าตัวเลยครับลูกนี้นี่ครับพิษณุหานคำตันครับไล่มาครับ17ต่อ21คะแนนฮะของทูครับเสิร์ฟบอลแรกใช้ได้ครับรัชภูมิยกขึ้นมานาราซัดครับปิยรัตน์ลองได้สวยสลันจิตให้มาลูกเอ้าไปโดนจับมั่นบอลครับลูกนี้นี่จับฟาวตัวเซตทีมชาติไทยนะครับโอ้จังหวะนี้เสียดายทั้งทีมครับยกมาสวยนะครับให้หลังมาเลยครับเนี่ยครับ โอ้วอยวายแล้วครับนักเตะขอไปนักกีฬาของทางชลบุรีครับเอาครับเอาใหม่ครับขึ้นมาลูกนี้เจอบล็อกครับโอ้หนีไม่ออกครับกิตติคุณสี่มือครับมุมตรงนิดไม่ได้แน่ๆแล้วครับมีเสาอากาศกับตัวบล็อกครับส่วนตัวร่วมเนี่ยถือว่าเข้ามาชิดได้ทันทำให้กิตติคุณเนี่ยหนีไม่ได้ฮะดูนะครับมาครับยกสูงมาอย่างเงี้ยสุรเชษฐ์เห็นครับตามมาชิดบล็อกช่วยกับราชภูมิครับก็ถือว่าปิดตัวบล็อกได้ดีครับเนี่ยครับอย่าเสียสมาธิครับชลบุรีกำลังไล่มาดีๆครับมาพลาดทั้งการโดนจับฟาวการเซตเมื่อสักครู่นะครับเสียไปคล้ายๆกับเสียไป2แต้มฟรีๆครับก็มาทิ้งห่างในช่วงท้ายเกมครับก็กลับลงมาสู้กันต่อครับช่วงไปปลายแบบนี้แล้วนะครับปีนี้เนี่ยวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนี่30น้อยมากคือถ้าจะทุกปีครับจัดมานี่คือต้องมีมากกว่า3เซตตลอดครับแต่ละทีมสูสีจะเหลือเกินครับครับนี่ครับต้องให้กิตติคุณครับในฐานะกัปตันทีมต้องมาพูดคุยกับทางผู้สินครับมีถามมานะครับในกรณีของใบเหลืองเนี่ยครับคือเป็นการเตือนเท่านั้นไม่ได้มีการลงโทษอะไรนะครับเป็นแค่การเตือนอาจจะเป็นการเรียกมาเพื่อคุมอารมณ์กันหน่อยถ้าเป็นใบแดงคือปกติแล้ววอลเลย์บอลเนี่ยก็จะเตือนกันนี่แหละฮะยังไม่ได้แบบมีการคาดโทษอะไรส่วนถ้าเป็นใบเหลืองก็คือแบบเอาละนะคาดต่อไปอาจจะมีหนักกว่านี้ถ้าเป็นใบแดงนะครับใบแดงเนี่ยจะถูกตัดแต้มนะครับจะถูกตัดออกคะแนนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบเหลืองแดงนะครับคู่กันครับนักกีฬาคนที่ถูกโดนเนี่ยจะต้องไปนั่งพักอยู่ข้างสนามซึ่งจะมีเก้าอี้พิเศษ
วางไว้นะครับแล้วก็พร้อมตัด1คะแนนส่วนถ้าเป็นใบเหลืองแดงคนละมือนะครับครับผู้สินชูพร้อมกันเนี่ยแต่ว่าแยกมือออกจากกันเนี่ยโดนตัดแต้มและผู้เล่นคนที่ถูกโดนเนี่ยต้องออกจากกันอย่างครับครับผมเรียกสมาธิกลับมาได้ครับชลบุรีได้2แต้มติดๆนะครับสำหรับการถ่ายสดในวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนมไทเทนมาครับนมโคสดแท้ 100% รวมด้วยทางแกนสปอร์ตครับไอโมบายฟาร์มเฮาส์มิตซูบิชิแอร์อีซูซุเลสเตอร์อิชิตันแล้วก็โรงพยาบาลนนทเวชครับยังสูสีนะครับถึงแม้ว่าทางพิซซูโน่จะนำอยู่ในขณะนี้ครับ23-19ครับจะเป็นแต้มเสิร์ฟของทางชลบุรีครับเสิร์ฟแล้วต้องเป็นฝ่ายรับก่อนนะครับต้องหยุดทางพิซซูโน่ให้ได้ครับชลบุรีเสิร์ฟครับพิซซูโน่เนี่ยครับพอเสิร์ฟเสียขึ้นแท่นเลยครับพิซซูโน่24-19ครับแต้มเดียวเท่านั้นครับทางพิซซูโน่ขอในเซตนี้สุรเชษฐ์ครับเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับบอลแรกห่างหน่อยแต่สลานจิตยังยกมาได้ยอดเยี่ยมแล้วโอ้ลูกนี้ครับคณิตดูจังหวะขึ้นของคณิตครับคุณเดชเหมือนจะขึ้นห่างแล้วนะครับครับแต่มือยังยาวแล้วก็สามารถตบกดลงไปได้ครับคือเร็วนะครับจังหวะสวัสดิ์ข้อมือครับคณิตศิลปศรครับจะเป็นคนเสิร์ฟกระโดดเสิร์ฟครับลูกนี้เสิร์ฟเอสครับวันนี้คณิตมีเอส 2-3 ครั้งแล้วนะครับแต่ถือว่าเสี่ยงเลยนะครับครับเพราะว่าถ้าไม่ข้ามหรือว่าออกคือจบเกมในเซตนี้ครับเนี่ยครับต้องเลือกในการเสี่ยงครับการเสิร์ฟแต่ละครั้งเอาครับแล้วดูครั้งนี้ครับจะได้อีกสักครั้งหรือเปล่าครับคณิตเสิร์ฟดีครับรัชภูมิยกขึ้นมาให้กับนราครับตีจังหวะนี้แล้วเป็นแต้มครับโดนจับตะข่ายครับโอ้ก็เป็นพิษณุโลกนะครับที่เอาชนะไปได้ในเซตที่3นะครับ25-21คะแนนนะครับพิษณุโลกขึ้นนำ2-1เซตครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงครับทางฝั่งของพิซซูโน่เนี่ยได้เปรียบนะครับครับอยู่2-1เซตเชื่อว่าในคู่ที่2คุณเด็กในเวลา 17:00 น น.น่าจะมีแฟนๆคลับวอลเลย์บอลเข้ามามากขึ้นครับนะครับเพราะว่ามีถ้าเรียกกันตามภาษาบ้านก็คือตัวแม่ วงการวอลเลย์บอลนะครับปลื้มจิตดินขาวครับนะฮะร่วมอยู่ด้วยก็บางกอกกลาสนะครับจะพบกับทีวีบอลแบงค์นครหลวงนะครับก็ถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง SMM TV และทางช่อง7นะครับชมครั้งแรกของทั้งสองทีมนะครับว่าในตอนนี้มารับชมการแข่งขันในประเภททีมชายต่อดูครับจะจบที่4เซตหรือที่5เซตครับสำหรับรอบชิงในประเภททีมชายเซตที่4นะครับ2เซตแรกเป็นทางพิซซูโน่นำไปก่อน2-1เซตครับเอาละครับจังหวะขึ้นมาของนราครับโอ้เข้าได้เร็วเหลือเกินครับเราได้แต้มด้วยนะฮะเป็นการแก้ไขแล้วนะครับตั้งแต่การเซตกลับมาให้ครับของทางรัชภูมิครับสุรเชษฐ์ครับเสิร์ฟอ่างขอครับจังหวะขึ้นมาลูกนี้คณิตครับฉีกออกซ้ายนี่ครับลูกนี้คณิตครับเสิร์ฟสิทธิชัยทำได้สวยแล้วจังหวะขึ้นมาของธีรศักดิ์ยังได้อยู่ครับปิยรัตน์ยกสูงไว้ก่อนแล้วก็เป็นอ่องชูครับที่เข้าชาร์จเร็วครับถือว่าทำได้ดีเลยเดียวครับชลบุรีแต้มนี้2-1ครับเป็นบอลเสิร์ฟของทางชลบุรีคนเดิมครับคณิตยังคงเน้นแรงเหมือนเดิม
นราจังหวะนี้ขึ้นมาตบออกไปเองครับเส้น3เมตรนราจันแก้วครับนราถือว่าเป็นตัวทำแต้มอีก1คนครับของทางพิษณุโลก3ต้น1ครับชลบุรีขึ้นนำในเซตที่4เสิร์ฟเน้นหนักเหมือนเดิมครับรับดีมากครับอีกทีนึงครับจังหวะนี้ได้ตบโดยกิจทางพิษณุโลกอีกทีนึงติดบล็อกครับแต่เป็นบล็อกเอาท์นะครับบล็อกออกไปเนี่ยครับชลบุรีเริ่มทำได้ดีครับนำห่าง5ต่อ1ครับต้องเรียกเวลานอกเร็วมากครับพิษณุโลกสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนมไทยเดนมาร์กครับนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงนะครับร่วมด้วยทางแกนสปอร์ตไอโมบายฟาร์มเฮาส์มิตซูบิชิแอร์ครับอีซูซูเลสเตอร์อิชิตันแล้วก็โรงพยาบาลนนทเวชครับนี่ครับแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับก็เริ่มเข้ามาค่อนข้างหนาตาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นการขันในประเภททีมชายครับคณิตเสิร์ฟหลุดออกไปเยอะครับสองต่อสี่ครับรัชภูมิครับตัวเซตของทางพิษณุโลกเสิร์ฟเคาะมาเบาๆบอลแรกสวยมากครับดูครับลองแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเนี่ยครับพอบอลแรกดีทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดครับชลบุรีคือถ้าส่งสราญจิตลงมาเนี่ยโค้ชก็ต้องเลือกเอาแล้วครับระหว่างจะถอดกิตติคุณออกหรือว่าจะถอดยามีนออกแล้วครั้งนี้ครับถอดยามีนออกฮะสราญจิตได้ออกสตาร์ทตั้งแต่ช่วงแรกครับกิตติคุณครับเสิร์ฟสินชัยทำได้สวยครับจังหวะการรับบอลแรกแล้วลูกนี้ครับกฤษดาแทรกตัวมาตีได้อย่างยอดเยี่ยมตรงกลางครับผลัดกันคนละครั้ง2ครั้งนะครับการทำเกมรุกของพิษณุโลกท่านหนักต้องเมื่อสักครู่เลยครับกฤษดาสมคเนและไปเสิร์ฟเองด้วยครับเสิร์ฟไกลมากและยังดีอยู่แถว2จากเส้น3เมตรจังหวะนี้คณิตว่ายังไงครับเป็นบอลออกครับเป็นแต้มของทางพิษณุโลกกฤษดาครับเสิร์ฟเอาละครับจังหวะขึ้นมาแดนหลังแต่หยอดเบาๆเอ้าสุภชัยเกี่ยวได้ครับแต่ว่าบอล2เนี่ยไม่มีใครที่จะเล่นครับโอ้ธีรศักดิ์นี่ก็พยายามจะพุ่งไปแต่ว่าตัดสินใจช้าไปหน่อยครับครับฉัตรมงคลครับเสิร์ฟแล้วจังหวะยกขึ้นมาคราวนี้เอ้าติดบล็อกแล้วออกครับเนี่ยครับผู้สินพยายามยืนยันนะครับว่าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับดูครับจังหวะขึ้นของนราแล้วติดบล็อกพอดีครับผู้สินมองชัดเจนครับแล้วออกครับในทั้ง 3-4 เกมที่ผ่านมามีจังหวะการประท้วงมีจังหวะการฟ้องกันหลายครั้งนะครับก็ดีครับนักกีฬาวอลเลย์บอลส่วนใหญ่คือก็แล้วๆไปครับก็เริ่มเล่นใหม่ครับแล้วนี่ครับสราญจิตโอ้เล่นจังหวะ2แล้วก็รอดูผลงานของตัวเองครับใช่ครับต้องบอกว่าเป็นการเช็ดใส่มือนะครับแต่เช็ดใส่มือทีมคู่ต่อสู้ครับตั้งรับลำบากครับและไปเสิร์ฟเองครับสราญจิตสัญญาณจากผู้ตัดสินอยู่ครับสราญจิตบอลแรกเปิดสวยครับแล้วเล่นสั้นจังหวะนี้มาสุรเชษฐ์ทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับอาการดีใจของแต่ละคนนี้ก็แตกต่างกันออกไปนะครับดูครับบอลเร็วทันทีครับขึ้นตรงกลางตัวบล็อกสั้นต่ำด้วยครับลูกนี้ถ้าช้ากว่านี้เนี่ยไม่ข้ามแน่ๆครับนราเสิร์ฟครับสราญจิตให้มาแล้วอ่องชูครับโอ้ไปเจอบล็อกของสุภชัยครับโอ้ดูครับพระเจ้าเลยโอ้สะใจแบบนี้
ดูก็คือการขึ้นดีแล้วนะครับแต่ต้องชมตัวบล็อกครับดักทางดีมากครับเยี่ยวไปทางขวามือคืออ่านทางไว้ก่อนครับ7ต่อ7คะแนนครับตอนนี้นราครับเสิร์ฟปิยรัตน์ครับบอลแรกสวยแล้วจังหวะสั้นมาเอ้าถูกงัดขึ้นมาได้กฤษฎาแก้ไขไปก่อนโอกาสเป็นของทางฝั่งชลบุรีครับแดดหลังกดหนักครับโอ้ธนิดครับลูกนี้ทำได้ดีเหลือเกินครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของชลบุรีครับที่นำไปก่อนในช่วงแรก8ต่อ7ครับดูครับจังหวะขึ้นมาแดนหลังน่าเป็นกิติคุณนะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงครับแปดต่อเจ็ดครับชลบุรีนำของทูเสิร์ฟแล้วเสียไปเองครับจังหวะนี้พลาดครับสุภชัยศรีภูมิเนี่ยครับเก้าต่อเจ็ดแล้วครับองทูครับเสิร์ฟเหมือนแรกเยี่ยมครับรัชภูมิยกขึ้นมานาราตีฉีกมามุมทะแยงครับแล้วสราญจิตรับแต่ว่ามันล้นไปเยอะครับขึ้นได้สูงมากครับนี่ผมพยายามมองไปที่รองเท้าของสราญจิตครับถ้าสังเกตดีๆนะครับไม่ได้ใส่รองเท้าวอลเลย์บอลเหมือนคนอื่นครับน่าจะเป็นรองเท้านักเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับบางทีความถนัดแต่ละคนต่างกันครับแนวครับวันนี้สุภชัยครับเสิร์ฟอ้าวครับฉลับบล็อกเล็กอ้าวครับฉลับตะไคร้เล็กน้อยแล้วจังหวะขึ้นมามาหยอดเบาๆครับลูกนี้โอ้ลูกนี้ประสบการณ์ล้วนๆครับดูครับการขึ้นหัวเสาแม้ว่าจะเอียงไปนิดครับแต่ก็ยังเคาะแล้วลงตรงที่ว่างพอดีครับกิตติคุณก็ถือว่ายังไม่เสียหายคนเอก2แต้มครับ2แต้มวอลเลย์บอลถือว่าไม่ห่างเลยครับถ้า2แต้มฟุตบอลนี้เครียดเลยนะเอาครับจังหวะขึ้นมาของนราครับฉีกมุมตรงแล้วลูกนี้ออกไปเองครับผิดฟอร์มไปเหมือนกันนะครับสำหรับนราก็ต้องเลือกแก้ไขเมื่อสักครู่แก้ไขด้วยการพยายามจะตบทะยังมุมครับนราพิษณุหันคำตันครับเป็นคนเสิร์ฟบอลแรกดีครับรัชภูมิยกขึ้นมานราขึ้นใส่แล้วโอ้โหคราวนี้ครับกดไปที่บริเวณยืนของอ่องทูฮะคือบล็อกของทางชลบุรีก็ยังจับทางของนราได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับข้อดีของนักกีฬาของพิษณุโลกในวันนี้นะครับในเกมนี้เนี่ยคือแม้ว่าจะมีเสียให้เห็นแต่ว่าเสียไม่นานใช่ครับนะครับกลับเข้าสู่เกมได้เร็วครับคราวนี้กิตติคุณครับขึ้นใส่ติดบล็อกแล้วมันลงในแดนของชลบุรีครับลูกนี้คือบล็อกแล้วโชคดีครับลงตรงหลังตัวขึ้นไปตบพอดีครับหลังของทางกิตติคุณนี่ครับแต้มขยับมาแล้วครับ10ต่อ11สุรเชษฐ์ครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับปิยรัตน์โอ้โหปิยรัตน์2คนก็ไม่ทันครับแบบนี้โอ้องทูพลาดง่ายๆครับลูกนี้พยายามจะเซตตั้งให้เพื่อนเล่นเลยครับองทูแต่จังหวะโดนบอลคล้ายๆกับจะลื่นไปหน่อยครับเอาครับสุรเชษฐ์เสิร์ฟจี้มาที่องทูอีกครั้งสารจิตยกขึ้นมาให้กับคณิครับเอาครับไม่เหลือครับต้านนี้ขึ้นตรงแล้วตีเต็มครับดูครับขึ้นแล้วใส่เลยครับคณิตครับเสิร์ฟกระโดดเสิร์ฟของคณิตครับสุธิชัยบอลแรกล้นมาโดนสวนครับมาแล้วกิตติคุณครับอยู่ตรงนั้นพอดีพอดีฮะ13ต่อ11ครับจากที่จะไล่มาเรื่อยๆตอนนี้ถูกฉีกออกไปอีก2แต้มครับกิตติคุณครับจังหวะนี้คณิตครับแล้วก็ออกไปเองครับเนี่ยแหละครับจังหวะการเสิร์ฟพอแรงมากก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่ครับ12ต่อ13ครับรัชภูมิครับเสิร์ฟเหมือนแรกดีครับสราญจิตยกขึ้นมาแล้วคณิตใส่เอ้าไปเจอบล็อกของกฤษดาครับโอ้ดูครับเจ้าตัวนี้สะใจเลยครับคือจะร้องก็ลำบากครับเพราะมันโดนตัวเนี่ยครับกลับมาโดนตัวคณิตพอดีแล้วก็เด้งไปเข้าทางปิยรัตน์งัดไม่ขึ้นแล้วครับ
ราชภูมิครับเสิร์ฟคราวนี้โชคดีครับยังได้อยู่โอ้ต้องชมสราญจิตครับแล้วผู้ตัดสินจับฟาวตะข่ายอ้าวเป็นตะข่ายของทางชลบุรีครับโอ้สราญจิตนี้ปฏิกิริยาเร็วมากครับในการปัดบอลขึ้นมาให้เพื่อนครับเนี่ยครับต้องมาคุยกันหน่อยครับทีมงานผู้ตัดสินจังหวะนี้คนที่โดนจับฟาวตะข่ายน่าจะเป็นทางฉัตรมงคลมากกว่านะครับนิดเดียวครับเมื่อสักครู่เป็นบอลเสิร์ฟของทางพิซซูโร่ครับรัชภูมิ3ทองครับตัวเซตรัชภูมิเสิร์ฟหยอดเหมือนเดิมครับบอลของทางกิตติคุณจังหวะนี้ก็ไม่พลาดนะครับเนี่ยครับพอตั้งบอลแรกดีทุกอย่างมันก็ง่ายครับชลบุรีเนี่ยครับพอตั้งบอลแรกสวยครับเข้าทางสราญจิตเซตมาหัวเสาครับยกสูงสูงกดลงไปครับกิตติคุณบอลแรกใช้ได้ครับแล้วจังหวะขึ้นของนราเอาตีเสียไปเองครับนราจันแก้วครับดูครับรู้สึกผิดนะคือเหมือนบอลมันยังไม่เข้าตรงฝ่ามือพอดีนะครับอาจจะไปโดนนิ้วเยอะไปหน่อยครับเร่งตัวเองเกินไปครับลูกนี้เอาครับกิตติคุณครับเสิร์ฟราชภูมิครับให้สั้นมาจังหวะนี้เอายังได้ครับชลบุรีสวนคืนมาลูกนี้เอายังถูกขุดมาครับต้องแก้ไขไปก่อนครับสิทธิชัยปิยรัตน์ครับมาที่สราญจิตยกโค้งมาแล้วลูกนี้ทองทูครับสนุกมากขึ้นแล้วครับเกมนี้ชลบุรีขึ้นนำครับในช่วงเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับ16-14จากจังหวะการตีของอ่องถูกเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งครับคู่ชิงในประเภททีมชายครับชลบุรีพบกับทางพิซซูโร่ครับของทางฝั่งพิซซูโร่ก็มีครับธีรศักดิ์สู้ๆนะฮะมีป้ายไฟนะครับกิตติคุณครับเสิร์ฟบอลแรกชิดไปหน่อยครับแล้วจังหวะขึ้นมาของกฤษดาครับดูครับผู้ตัดสินให้เป็นแต้มของชลบุรีครับ17-14คะแนนห่างออก3แต้มครับถ้าเซตนี้ชลบุรีได้ต้องสู้กันเซตที่5นะครับปิยรัตน์ครับขออภัยครับสินชัยแล้วจังหวะนี้ธีรศักดิ์โดนจับได้ครับสินชัยเปิดบอลแรกสวยแล้วนะครับต้องขอเวลานอกครับทางพิซซูโร่สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นองค์การส่งเสริมกิจการคนนมแห่งประเทศไทยนมไทยเดนมาร์กครับนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงนะครับร่วมด้วยทางแกนสปอร์ตครับไอโมบายฟาร์มเฮาส์มิตซูบิชิแอร์อีซูซุเลสเตอร์อิชิตันและก็โรงพยาบาลนนทเวชครับนี่ครับผัดกันดีผัดกันพลาดคนละเซตครับตอนนี้เป็นทางชลบุรีดีกว่านะครับด้วยคะแนนที่ห่างอยู่4แต้มครับ18-14ต้องดูครับว่าการขอลานอกของทางพิซซูโร่ครั้งที่2จะเป็นผลหรือเปล่าครับกลับมาสู้กันต่อครับนี่ครับเป็นแฟนคลับของทางชลบุรีครับเสิร์ฟเคาะเบาๆมาจังหวะนี้ต้องแก้ไขเลยครับบอล3กฤษดาแก้ไขดีครับตบอัดบล็อกออกไปครับบล็อกของอ่องทู15-18เสิร์ฟเองครับกฤษดาถอยไปไกลมากครับคราวนี้เสิร์ฟออกไปเองครับเบี้ยวไปเยอะพอสมควรครับโอ้แล้วเสิร์ฟเสียในช่วงเวลาสำคัญด้วยครับกฤษดาสมคเนย์19-15ฉัตรมงคลครับเสิร์ฟจังหวะนี้รองดีครับบอล3ยังรองได้ครับคณิตสราญจิตมาเส้น3เมตรครับกิตติคุณอีกทีครับเปลี่ยนแล้วโดนจับครับโดนจับโอเวอร์ครับสุภชัยศรีภูมิครับขึ้นไปแล้วแบบ ยื่นมือออกไปครับ5แต้มแล้วครับครับพิ
ซึ่งโลกต้องเปลี่ยนตัวครับนราถูกถอดออกครับแล้วส่งหมายเลข21นะครับอมรเทพคนหารลงไปแทนอมรเทพนี้ก็สูงเนี่ย187ซมนะครับบอลเสิร์ฟของฉัตรมงคลครับเอ้าล้นมาโอกาสของชลบุรีครับแล้วจังหวะนี้จากแดนหลังโดยกิติคุณครับกลับเข้าสู่ฟอร์มแล้วนะครับกิติคุณสิมทวงหยุดยังไงครับเวลาชลบุรีเข้าฟอร์มแล้วหยุดยากมากครับจังหวะขึ้นเมื่อสู้ของทางกิติคุณจากเส้น3เมตรครับอีกครั้งนึงครับการเสิร์ฟของฉัตรมงคลบอลแรกใช้ได้ครับราชภูมิยกสูงมาแล้วลูกนี้ครับลงมาแล้วก็ทำคะแนนให้กับทีมครับสำหรับอมรเทพมือซ้ายนะครับขึ้นมือซ้ายแล้วขึ้นเหลี่ยมนี้ต้องบอกว่าการปิดยากครับต้องมีการเปลี่ยนการบุกบ้างครับพิซซูโร่16ต่อ21ครับ5แต้มธีรศักดิ์นาคประสงค์ครับเสิร์ฟบอลแรกต่ำไปครับแต่ยังได้อยู่ครับซานจิตยกขึ้นมาคณิตตีแก้เอากับเหมือนจะไม่ข้ามนะครับบอล4แล้วครับโดนขอบบนของตาขาไล่มาครับ17ต่อ21ยังพอมีหวังครับ4แต้มเสิร์ฟต่อครับธีรศักดิ์คราวนี้เนี่ยครับพอได้แต้มมาแล้วเสิร์ฟเสียเท่ากับค่าเท่ากันเลยครับ22ต่อ17แต้มเท่าเดิมครับเป็นบอลเสิร์ฟของทางชลบุรีเคาะข้ามาเบาๆกับบอลแรกสวยมากเส้น3เมตรจังหวะนี้ก็เรียบร้อยครับเกษดาสมคเนครับเทคขึ้นและตีเร็วครับยังพยายามที่จะไล่ขึ้นมาครับพิษณุโลก18ต่อ22บอลเสิร์ฟของอมรเทพโอ้โหไม่ได้ลุ้นครับพิษณุโลกครับแต้มนี้คือถ้ายกมือแบบยกมือไหว้แบบนี้ดาวรุ่งโยชัวครับอายุ20ปีครับเนี่ยครับแล้วสภาพจิตใจดูแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับเอ้าแล้วยังได้อยู่ครับสุประชัยตีแก้แล้วไปติดบล็อกออกครับเกือบไปเหมือนกันครับสุประชัยศรีภูมิยังแก้ไขดีครับหมายเลข11ออกหมายเลข12สันติครับลงไปแทนอ่องชูฮะลงไปช่วยเสริมเกมรับครับแล้วก็อมรเทพถูกถอดออกครับนารากลับมาอีกครั้งหนึ่งสิบเก้าต่อ23ครับสุภชัยศรีภูมิบอลแรกสวยครับสลานจิตยกตัวไกลครับแล้วโอ้โหเนี่ยครับนี่คือสุดยอดการเซตของสลานจิตเนี่ยประสิทธิภาพครับในการยกไปที่โค้งไก่ครับโอ้โหดูไกลมากครับแล้วกิติคุณนี่มันพอดิบพอดีครับตัวบล็อกเนี่ยไปไม่ทันแน่ๆครับครับก็เป็นการประสานงานของ2ผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับกิติคุณกับทางสรานจิตลูกนี้ไม่รู้ว่าไม่ขยับหรือว่ารู้อยู่แล้วครับว่ามันออกผมก็ออกไม่ห่างมากเลยครับเมื่อสักครู่20ต่อ24ครับ4แต้มครับโอกาส5เซตสูงมากครับ4แมตช์พอยต์ครับเราขอไป4เซตพอยต์ของทางชลบุรีครับได้แล้วครับยังเก็บได้ครับเอาครับเอาข้ามไปก่อนต้องมีเบรกครับขอเวลานอกไปก่อนครับทางฝั่งชลบุรีหยุดแต้มของทางชลบุรีไว้หน่อยครับสำหรับการถ่ายทอดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นนมไทยเดนมาร์กครับนมโคสดแท้ 100% แกนสปอร์ตครับไอโมบายฟาร์มเฮาส์มิตซูบิชิแอร์อีซูซูเลสเตอร์ครับอิชิตันและก็โรงพยาบาลนนทเวชนะครับหลังจากจบคู่นี้นะครับก็จะเว้นช่วงสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะเป็นในประเภททีมหญิงจะลงสนามในเวลา 14:00 น.โดยประมาณนะครับเนี่ยครับมาแล้วครับบางกอกกลาส VC เสิร์ฟต่อครับพิซซูโร่บอลแรกดีมากครับขึ้นมาจังหวะนี้แฉลบแล้วก็เรียบร้อยเลยครับแต่แต้มที่ต้องการอะไรครับ25ต่อ10 21ครับเป็นการปิดเกมในเซตที่4ของทางคณิตครับ25ต่อ21ครับทำให้เสมอกันแล้วครับ2ต่อ2เกมเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวครับก่อนจะมาชมเกมในเซตที่5ครับ
บุรีอีเทคแอร์ฟอร์สกับวิง46โตโยต้าพิษณุโลกอาจารย์กำพลครับเมื่อสักครู่นี้ส่วนคนนี้ครับโค้ชสมชาติเขาสมชายพินิจวงศ์ฮะก็โค้ชยุ่นมนชัยสุภจิรกุลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของชลบุรีเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับต้องเข้ารับการผ่าตัดก็เลยทำให้รายการนี้ไม่สามารถมาคุมทีมได้ครับรวมไปถึงเจ้าเจมส์จีรายุทธ์รักษาแก้วนะครับนักกีฬาของชลบุรีเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือขวาจากการไปเล่นลีกอาชีพที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่สามารถลงช่วยทีมได้เอาครับมาถึงครับกิตติคุณครับใส่ก่อนเลยครับสุภชัยศรีภูมินี้พยายามที่จะรับไว้ครับแต่ว่าโดนยัดเข้าตัวครับดูครับยกโค้งมาแล้วลูกนี้สุภชัยครับพยายามย่อตัวรับครับเสียดายครับพิษณุครับจะเป็นคนเสิร์ฟมันแรกดีครับรัชภูมิให้สั้นมาลูกนี้เป็นสุรเชษฐ์ครับที่ได้ดวลกับฉัตรมงคลประเกตแก้วครับ1ต่อ1คะแนนเนี่ยนี่ก็เป็นมาสคอตนะครับของนมไทยเดนมาร์กครับผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันรายการนี้ครับสุรเชษฐ์เสิร์ฟสลานจิตยกขึ้นมาให้กับคณิตครับตียัดบล็อกเข้าไปขึ้นนำ2ต่อ1ฮะพยายามที่จะจับให้อยู่แล้วนะครับธีรศักดิ์นาคประสงค์เดี๋ยวดูครับคณิตจังหวะเสิร์ฟวันนี้ทำได้ดีนะครับในจังหวะเสิร์ฟแต่ว่าคราวนี้ครับเสิร์ฟเสียด้วยการเสิร์ฟติดตะข่ายนะครับก่อนหน้านี้นี่เสิร์ฟเอสให้เห็นนะครับ 2-3 แต้มนะครับแล้วก็สามารถเสิร์ฟที่จะตัดเกมรุกของคู่ต่อสู้ได้แต่ก็ยังดีครับที่มาผิดพลาดในช่วงต้นเซตรัชภูมิครับเสิร์ฟบอลแรกทำได้ดีครับแล้วจังหวะนี้กิตติคุณขึ้นตามมาตีครับกิตติคุณรับบอลแรกก่อนที่จะเป็นสลานจิตครับยกคืนกลับมาให้กิตติคุณขึ้นตียังฮอตไม่หยุดนะครับดูครับกิตติคุณขึ้นมาแล้วบิดข้อมือนิดเดียวครับเลือกขนานเส้นรัชภูมิงัดไม่ขึ้นกิตติคุณครับอุ้ยรัชภูมิต้อง running set ครับแล้วจังหวะนี้นาราครับตีแก้ไขเอ้าลูกนี้ครับเป็นแต้มของพิษณุโลกครับพุทธศิลป์คือบอลมันค่อนข้างเร็วนะครับทางนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าจังหวะบิดของนารานี่ทำได้ดีเลยทีเดียวทุกแต้มมีค่ามากนะครับในเซตที่5เอาครับบอลแรกดีครับแล้วจังหวะนี้อองทูขึ้นตีครับฉีกออกขวาหนีบล็อกคู่ครับพยายามฟ้องด้วยว่าทัชบอลนะครับคือวอลเลย์บอลเนี่ยอาการดีใจเนี่ยแสดงออกมาแบบเป็นคำพูดเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนตะกร้อใช่ครับ จะแสดงทางภาษากายมากกว่านะครับสำหรับวอลเลย์บอลตะกร้อนี้เป็นกีฬาที่วัดเรื่องของสภาพจิตใจนักกีฬามากๆนะครับ การดีใจกันแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหเอาเลยครับกลับเข้าสู่เกมครับคราวนี้อองทูแก้ไขไปแล้วยังขุดมาได้ครับรัชภูมิยกสูงมานราขึ้นตีคณิตรองไว้แล้วไม่ทันครับโอ้จังหวะนี้ฉัตรมงคลพยายามที่จะตามไปเล่นฮะนรายังไว้ใจได้เสมอนะครับในการขึ้นตบดูครับขึ้นมาครั้งนี้ไม่แรงมากแต่ทิศทางดีครับคณิตงัดมาครับมันไกลไปหน่อยครับฉัตรมงคลพยายามที่จะไปงัดตามมาก็ไม่ทันบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับกลับมาครับจังหวะนี้พิษณุโลกอู้กฤษดาครับดูครับอาการดีใจของกฤษดาครับสะใจทุกช็อตครับคือก็สะใจคนเดียวนั่นแหละครับด้วยความที่ใส่เต็มแรงทุกครั้งนะกฤษดาสมคเนเวลาลงทุกครั้งก็จะสะใจทุกครั้งครับวันนี้ห้ามเดินไปเดินเอาละครับบอลแรกดีครับแล้วจังหวะแดนหลังมากิตติคุณครับขึ้นตีใส่บล็อกคู่ของพิษณุโลกฮะสุภชัยพยายามจะจับแล้วครับถ้าพิษณุโลกมีกฤษดาสมคเนชลบุรีก็มีคนนี้ครับได้หนักด้วยได้ความเก่าด้วยครับกิตติคุณนี่ครับเซตเตอร์มือหนึ่งทีมชาติไทยนะครับสลานจิตเจริญสุข
มันแรกห่างครับราชภูมิยังยกขึ้นมาได้นะราขึ้นตีจังหวะนี้ทัชบล็อกลงไปยังไม่มีฝ่ายไหนพลาดพลั้งนะครับในเซตที่5แต้มต่อแต้มเลยครับถ้าเป็นมวยนี่ก็แลกหมัดกันอยู่ใช่ครับนราเสิร์ฟบอลแรกดีครับสลานจิตให้สั้นมาติดบล็อกโอกาสยังเป็นของชลบุรีสลานจิตยกโค้งมาให้กับคณิตแล้วก็ตีได้อย่างยอดเยี่ยมครับคณิตศิลปศรขึ้นทำหลากหลายครับคราวนี้เป็นคณิตบ้างดูครับยกมาหัวเสาทางฝั่งซ้ายคณิตขึ้นมาแล้วตีทัชบล็อกออกไปบอลเสิร์ฟของชลบุรีครับจังหวะนี้ห้องทูเสิร์ฟเสียไปเองครับพิซซูโร่ขึ้นนำอีกครั้งครับ 7-6 ให้เสียงกันดีเมื่อสักครู่ยกมือแต่ไม่เล่นนะครับสุภชัยเราจะเสิร์ฟครับสุภชัยศรีภูมิพีรัตน์ตุ้นทัพไทยครับรับไว้ดีแล้วสรัญจิตยกมาให้กับกิตติคุณทางฝั่งของราชภูมิครับยกให้กับนราตีใส่บล็อกพีรัตน์สูงไว้ก่อนครับสรัญจิตขึ้นมาให้แล้วเป็นอ่องทูครับแดนหลังกดลงไปแบบเน้นๆครับดูครับทางนราพยายามจะงัดมาแล้วนะครับแต่บอลมันแรงมากครับรับประชิดตัวดูครับจังหวะขึ้นจากเส้น3เมตรครับลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยครับงัดมาแล้วแต่มันไม่ขึ้นจริงครับนราแต้มตอนนี้ครับ7-7คะแนนบอลเสิร์ฟของทางฝั่งชลบุรีครับเสิร์ฟดีครับนรายกมาจังหวะกฤษดาขึ้นใส่เร็วเลยครับโอ้แก้ไขดีครับสปีดของกฤษดาครับวิ่งเข้าหาบอลแล้วก็ขึ้นตีเร็วครับเปลี่ยนแดนครับของเซตที่5จะมีการเปลี่ยนแดนครับเมื่อสักครู่เกือบจะไม่ได้นะครับทางพิซโล่แต่ก็ยังกลับมาได้ครับยังเป็นฝ่ายนำอยู่8-7ครับอาจจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟในลูกนี้นะครับคือตอนนี้ทั้ง2ทีมทำไซต์เอาได้ดีครับใช่ครับฝ่ายไหนบุกมีโอกาสได้แต้มสูงครับคือก็แลกกันไปครับในจังหวะขึ้นตีแต่ว่าบอลแรกต้องมาก่อนครับสุรเชษฐ์ครับเสิร์ฟเอาครับบอลแรกชิดแล้วจังหวะนี้ล้นมาโดนผลักข้ามไปครับแล้วโดนจับโอเวอร์ครับงูทั้งฝั่งของพิซซูโร่ครับกฤษดานะครับเนี่ยครับบอลรับเซตล้นมาแล้วนะครับแล้วเนี่ยครับโอเวอร์นิดเดียวครับคือขึ้นสูงกว่าสรานจิตครับแล้วก็ผลักบอลลงไปก่อนโดนจับโอเวอร์ครับกฤษดาสมคเนย์คนนี้ครับเสิร์ฟเอาเสิร์ฟออกไปเองครับก็ยังเป็นพิซซูโร่ครับที่ได้แต้มขึ้นนำครับ9-8ถ้ารันแบบนี้ไปเรื่อยๆนี้พิซซูโร่จะได้เปรียบนะครับครับมันจะขึ้นแท่นก่อนแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับราชภูมิครับเสิร์ฟบอลแรกดีครับสลันจิตให้สั้นลูกนี้เอาครับทั้งทีมของชลบุรีชี้ว่าลงครับแต่ว่าไลจัสครับชี้ออกแล้วต้องเรียกมาคุยครับมีการไลจัสครับกลับมาแล้วครับผู้ตัดสินให้เป็นแต้มของทางฝั่งชลบุรีครับจะเสิร์ฟโดยกิตติคุณครับชลบุรีตั้งบอลแรกดีครับพิซซูโร่แล้วนี่อะไรครับจุดเปลี่ยนมาแล้วครับจังหวะขึ้นแล้วไม่ได้แต้มของทางกฤษดาสมคเนย์ครับติดบล็อกคนนี้ครับทางอ่องทูครับบล็อกลงไปเต็มๆบอลแรกต้องมาเพื่อจะเปิดเกมรับครับกิตติคุณเสิร์ฟสิทธิชัยครับราชภูมิให้สั้นมาธีรศักดิ์ตีจังหวะนี้อ้าวออกไปเองแต่ว่าผู้ตัดสินครับให้เป็นแต้มของพิษณุโลกครับหลังจิตส่งซิกแล้วนะครับคริสดาเสิร์ฟเอาข้ามไปก่อนครับตอนนี้บอลแรกมาดีครับสารจิตยกมาโค้งไกลแล้วจังหวะนี้ยิงตรงไปที่มุมครับยอดเยี่ยมมากครับจังหวะขึ้นของอ่องภูมาถูกที่ถูกเวลาครับยกของสารจิตไปหัวเสาฝั่งซ้ายครับแล้วคนนี้ไม่พลาดเลยครับตบเทียงลงไปพอดีครับ11-10คะแนนครับบอลเสิร์ฟครับชัดมงคล
รัชภูมิยกมาให้กับสุภชัยครับขึ้นตีเข้าไปเจอเจ้าแม็กฟลานจิตเจริญสุขครับที่จับล็อกไว้ได้โอ้พิษณุโลกต้องเรียกเวลานอกครับดูครับขึ้นมาแล้วโอ้โหฟลานจิตนี่ไปดักรอครับคือก็เลือกแล้วนะครับทางสุภชัยเลือกที่จะไปทางขวามือตัวเองครับเอาละครับเริ่มมาสนุกในช่วงสุดท้ายของเกมนี้อย่างแท้จริงนะครับเซตที่5ครับแต้มตอนนี้เป็นชลบุรีหนีห่างไป12ต่อ10ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีก2015นะครับในคู่ชายครับในรอบชิงสู้กันถึง5เซตคุณเอกเดี๋ยวมาดูกันต่อในทีมผู้หญิงนะครับครับเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับหรือว่า14นาฬิกาเมื่อสักครู่ถ้าใครเข้ามาในฮอลล์จะเห็นได้ว่าข้างนอกวุ่นวายมากพอสมควรครับเต็มแล้วคือถ่ายรูปกับเปิ้มจิตเพราะว่าทางนักกีฬาบางกอกกลาสก็เริ่มจะมาถึงแล้วนะครับเอาครับบอลเสิร์ฟครับของทางฝั่งชลบุรีโดยฉัตรมงคลประเกตแก้วบอลแรกต่ำครับแต่ราชภูมิยังยกขึ้นมาได้ครับสุภชัยตีทัชบ็อกเอ้าแล้วลูกนี้เหมือนจะมีฟาวตะข่ายครับน่าจะเป็นพิษณุหรือเปล่าครับที่ไปโดนตะข่ายเมื่อสักครู่นี้ครับเกมยังสูสีอยู่นะครับพิษณุโลกตามหลังจังหวะนี้2ครับต้องแก้ไขครับบอล3ของชลบุรีเอาครับบอล2มานิ่งแล้วจังหวะนี้สุภชัยไม่พลาดเลยครับลงบนเส้นพอดีเนี่ยครับต้องมาบ้างครับแป๊บเดียวครับแต้มขยับมาเท่ากันแล้วครับ12ต่อ12ครับเรียกเวลานอกของพิษณุโลกเป็นผลนะครับครับเกมกลับมาได้ดีอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่12ต่อ12คะแนนโอ้ดูไม่ออกนะครับครับพอแต้มมาอยู่แบบนี้คือต้องบอกว่าดีกันคนละครึ่งจริงครับผัดกันดีผัดกันตามครับมาสู้กันต่อครับเซตที่5ครับวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีก2015ครับผู้ชิงในประเภททีมชายชลบุรีอีแท็กแอร์ฟอร์สนะครับพบกับวิง46โตโยต้าพิซูโร่ครับคือ4เซตที่ผ่านมาต้องลืมครับรวมไปถึง12แต้มที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับเหมือนนับกันใหม่ครับเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่แล้วจังหวะขึ้นมาลูกนี้โอ้ยจัดหนักเลยครับองทูมาถูกที่ถูกเวลาครับลูกตบแบบนี้ครับรับยังไงก็ไม่ขึ้นครับมันตรงตัวธีรศักดิ์คือเห็นนะครับแต่มันรับไม่ทันจริงๆครับ13ต่อ12ครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับคณิตลงมาอีกครั้งหนึ่งครับแทนสันติสมสุขมาเลขเจ็ดคณิตเข้าตอนนี้ขึ้นมาล็อกหน้าครับเพื่อที่ทำเกมรุกก่อนหน้านี้ส่งสันติไปช่วยเกมรับนะครับแต่อันนี้สำคัญมากนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ของทางชลบุรีครับสรานจิตจะเสิร์ฟถ้าชลบุรีได้จะขึ้นแท่นเลยครับสรานจิตครับเสิร์ฟบอลแรกมาล้มไปหน่อยรัชภูมิครับยกสูงไว้โอ้นรายังแก้ไขได้ดีครับโอ้นิ่งมากและทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับนราจันแก้วต้องชมตั้งแต่ตัวเซตแรกครับทางรัชภูมิเลยครับดูครับเพาะบอลมาสูงแล้วนราเลือกเลยครับสุดท้ายกดลงตรงแดนหลังครับ13ต่อ13ครับเอ้าแล้วเสิร์ฟเสียไปเองครับนราโอ้เมื่อสักครู่ยังชมอยู่เลยครับแก้ไขดีคราวนี้พลาดเองครับนราขึ้นแท่นแล้วครับ14ต่อ13แต่จะเป็นชลบุรีได้เสิร์ฟนะครับจะเป็นบอลบุกของทางพิษณุโลกอ่องชูครับเสิร์ฟบอลแรกใช้ได้ครับราชภูมิยกขึ้นมาแล้วสุภชัยตีจังหวะนี้ไปติดบล็อกครับโอ้แล้วก็เป็นชลบุรีครับที่สามารถปิดเกมนี้ได้ครับในรอบชิงชนะเลิศโอ้ไม่ต้องมียืดให้เสียเวลาครับชลบุรีทำได้ครับ15ต่อ13นะครับชนะไป3ต่อ2เซตครับโอ้คะแนนครับ
ชลบุรีชนะขอครับชลบุรีชนะ3-2เซตครับเซตแรกแพ้ไปก่อน21-25เซตที่2ชนะ25-22เซตที่3ครับแพ้ไป21-25เซตที่4ครับชนะ25-21และเซตที่5ครับเอาชนะไปได้15-13คะแนนครับเอาเป็นว่าครับสำหรับในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ดีใจกับทางชลบุรีด้วยนะครับได้แชมป์อีกสมัยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับแล้วก็ตอนนี้ครับคุณเราสองคนนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในช่วงเวลา14:00 น.นะครับก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศในประเภททีมหญิงนะครับบางกอกกลาสนะครับจะพบกับทีวีบอดแบนนครนนท์นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง SMMTV นะครับในเวลา14:00 น.และช่อง7นะครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะส่วนผมก็จะมอบหน้าที่ตรงนี้นะครับให้กับคุณบอลเจนดาพรศรีสงนะครับแล้วก็คุณอ๋อมธนสิงห์แก้วนิลนะครับเอาละครับเราสองคนลาไปก่อนในช่วงนี้เดี๋ยวเจอกันในช่วงเวลา14:00 น.วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ